Hallelujah. Thank you, Jesus. All right. Well, I want to share for a minute because this is something yesterday that God gave some fresh revelation for us right now. ผมอยากแบ่งปันสักหน่อยนึงเพราะนี่เป็นการเปิดเผยสำแดงที่พระเจ้าเพิ่งให้กับเราสดใหม่เมื่อวาน You know, we were in Phetchabun birthing a new kingdom church. เราอยู่ที่เพชรบูรณ์เรากำลังตั้งคริสตจักรใหม่เป็นคริสตจักรแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า But as we were talking to one of the people that we're asking to one of the people there in Phetchabun และในขณะที่เราคุยกับคนหนึ่งที่อยู่ที่เพชรบูรณ์ We wanted them to understand what is kingdom leadership. เราก็พยายามอธิบายให้เขาได้เข้าใจว่าความเป็นผู้นำในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าเป็นอย่างไร Because leadership in religion is the opposite of the religion or a leadership in the kingdom of God.เพราะการเป็นผู้นำในศาสนากับการเป็นผู้นำในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเลย So many leaders have been taught how to lead in religion เพราะผู้นำหลายคนที่เคยถูกสอนว่าเป็นผู้นำอย่างไรในศาสนา So we have many habits and the ways we lead in religion เราก็จะมีวิธีการแล้วเราจะมีบางอย่างที่เรานิยมทำในการเป็นผู้นำในศาสนา That are not the way we lead in the kingdom of Godแต่มันไม่ใช่วิธีการที่เรานำในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า And it's really important to learn how to change your habits แล้วเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะเรียนรู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยต่างๆเหล่านั้นได้ And change how you lead แล้วเปลี่ยนวิธีการนำของเราได้อย่างไร Okay number one สิ่งแรก on leadership in the kingdom of God ผู้นำในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า It's not about position ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งThis happened with Jesus' disciples, right? สิ่งนี้เกิดขึ้นกับสาวกของพระเยซูคริสต์ใช่ไหม Jesus' disciples, they thought the kingdom would be like the world. God's kingdom would be like the world's kingdom. สาวกของพระเยซูคริสต์เขาคิดว่าอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับโลกใบนี้ And so they were saying, well, okay, the mother of two of the disciples said, when you build your kingdom, put my sons on your right hand and your left hand. Make them high in your kingdom.ดังนั้นแม่ของสาวกสองคนนี้ก็เลยมาหาพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูเป็นไปได้ไหมถ้าอีกหน่อยพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ขอพระองค์ตั้งลูกชายของข้าพระองค์คนหนึ่งอยู่ด้านซ้ายอีกคนหนึ่งอยู่ด้านขวาพระหัตถ์ของพระองค์ And Jesus says you don't understand พระเยซูบอกท่านไม่เข้าใจจริงๆ Whoever is great in my kingdom อะไรคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินของเรา It's not about your honor and your position ไม่ใช่ว่าเกียรติและตำแหน่งของคุณ It's about being a servant to everybody elseสิ่งสำคัญก็คือการที่จะมาเป็นคนปฏิบัติรับใช้คนอื่นๆ It's not about everybody sacrificing for you and honoring you ไม่ใช่ว่าทุกคนมาเพื่อเสียสละให้คุณและให้เกียรติคุณ It's about you honoring everybody else and you sacrificing for them แต่เป็นการที่คุณเสียสละให้คนอื่นคุณทำเพื่อคนอื่น That's kingdom leadership นั่นแหละคือการเป็นผู้นำในฝ่ายวิญญาณในอาณาจักรของพระเจ้า Religion will teach you wellAnd teach people honor your leader, honor your leader, honor your leader, follow your leader, follow your leader. แต่ศาสนาจะมาสอนคุณว่าให้เกียรติผู้นำให้เกียรติผู้นำเชื่อฟังผู้นำให้เกียรติผู้นำ And it sets up a culture where everybody's following the leader and honoring the leader and sacrificing for the leader. แล้วมันก็จะสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาที่ทุกคนให้เกียรติผู้นำเชื่อฟังผู้นำติดตามผู้นำ And you're teaching the culture of sacrifice for the leader, honor your leader, follow your leader, do what your leader says.แล้วคุณก็สร้างวัฒนธรรมเหล่านั้นขึ้นมาวัฒนธรรมแห่งการติดตามผู้นำเชื่อฟังผู้นำถวายเกียรติแด่ผู้นำเสียสละเพื่อผู้นำ And then the leaders expect people to sacrifice for them and follow their control แล้วผู้นำก็จะคาดหวังว่าผู้คนเนี่ยจะเสียสละเพื่อเขาแล้วก็อยู่ในการปกคุมดูแลของพวกเขา And then the leaders expect people to honor themแล้วผู้นำก็จะคาดหวังว่าผู้คนจะให้เกียรติเขา Give them the good seats and the sit in the big chairs ให้ที่นั่งดีๆให้ที่นั่งด้านหน้าใหญ่ๆแก่เขา And there's a culture แล้วมันก็สร้างวัฒนธรรม of religion ของศาสนา that puts the leaders higher than other people ที่วางผู้นำอยู่สูงเหนือกว่าคนอื่นๆ But Jesus didn't do that แต่พระเยซูคริสต์พงไม่ได้ทำแบบนั้น He did the opposite of thatพระองค์ทำตรงกันข้าม He actually said people want to follow him he said are you sure พระองค์พูดตรงกันข้ามด้วยซ้ำเมื่อคนอยากที่จะเดินติดตามพระองค์พระองค์ I don't even have a bed I don't even have a bed to sleep in เรายังไม่มีที่นอนที่จะนอนเลย He was the greatest leader ever
พระองค์เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมี And he didn't even have his own bed to sleep in แต่พระองค์ยังไม่มีเตียงนอนของพระองค์เองเลย He sacrificed his life พระองค์เสียสละชีวิตของพระองค์เอง So other people เพื่อผู้อื่น could grow จะสามารถเติบโตได้ Leadership in the kingdomการเป็นผู้นำในอาณาจักรของพระเจ้า It's not about you having the nice house, the nice car, the nice things. ไม่ใช่การที่คุณมีบ้านหลังใหญ่มีรถโตๆมีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมาย You know, I've heard religion teach this. ผมเคยได้ยินศาสนาสอนเรื่องนี้ Because law teaches this. เพราะว่าศาสนาสอนเราธรรมบัญญัติสอนเรา If I follow God, ถ้าเราติดตามพระเจ้า Then God's going to give me a nice car because I'm the leader and God's going to give me a nice car.พระเจ้าจะให้รถดีๆรถคันใหญ่ๆแก่ผม And because I'm the leader I'm going to have a nice house and I'm going to have a great family and all my kids are going to go to good schools แล้วเป็นเพราะฉันเป็นผู้นําฉันจะมีบ้านหลังใหญ่มีบ้านมีรถคันใหญ่ๆลูกจะไปโรงเรียนที่ดี Because we got to show the world what following Jesus looks like เพราะเราจะได้สําแดงให้โลกนี้เห็นไงว่าเดินติดตามพระเยซูเป็นยังไง And it looks like nice cars and nice houses and good familiesแล้วมันจะดูเหมือนกับว่ามีบ้านหลังโตๆมีรถคันดีๆลูกหลานได้เรียนหนังสือดีๆ And religion will teach you และศาสนาก็จะสอนคุณ If you do good God's going to bless you with lots of money and lots of things และถ้าคุณทําดีพระเจ้าจะอวยพรคุณด้วยสิ่งดีมากมายเงินมากมาย But if you do bad God will curse you แต่ถ้าคุณทําไม่ดีพระเจ้าจะสาปแช่งคุณ But that was the law แต่นั่นคือศาสนา And that was before Jesus cameและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนพระเยซูจะมา But the leadership and so when we teach that we're teaching the law we're not teaching Jesus ถ้าเราสอนแบบนั้นเรากำลังสอนธรรมบัญญัติเราไม่ได้สอนพระเยซูคริสต์ I've heard big leaders get up and share oh I did this and I followed this and I followed that and that's why I have this big house that's why I have this nice car แล้วผมก็ได้ยินคนต่างๆที่บอกว่าเนี่ยผมเราเป็นผู้นำเราจะได้บ้านหลังโตได้รถดีๆสิ่งต่างๆ And they like to show the good things they have to show that they're following God แล้วเขาก็จะสำแดงสิ่งดีๆที่เขามีสิ่งดีๆที่เขาได้รับแล้วเขาก็บอกนี่คือสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้า And if you do good and you follow God like I do you're going to have that these nice things too แล้วถ้าคุณทำดีนะคุณเดินติดตามพระเจ้านะคุณจะได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับที่ฉันทำแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันแหละThat's not the kingdom of God leadership. แต่นั่นมันไม่ใช่ผู้นำในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า That's a lie. นั่นคือคำโกหก It's not Jesus. นั่นไม่ใช่พระเยซูคริสต์ It's not the kingdom of God. ไม่ใช่อาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า Let me explain. ผมจะอธิบายให้ฟัง The law ธรรมบัญญัติ was before Jesus came. คือช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมา They could not live for heaven. เขาไม่สามารถ live for heavenThey could not live their life for heaven before Jesus came. เขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตของเขาอยู่เพื่อแผ่นดินสวรรค์ได้ก่อนที่พระเยซูมา Nobody even talked about heaven until Jesus came. เพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่มีใครสอนเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์เลย And you can't go to heaven. แล้วคุณก็ไม่สามารถไปแผ่นดินสวรรค์ unless Jesus dies first. จนกว่าพระเยซูคริสต์จะมาตายเพื่อคุณ And you believe in Jesus' blood.แล้วคุณเชื่อในโลหิตของพระเยซูคริสต์ So under the law they couldn't live for heaven ดังนั้นเมื่ออยู่ใต้ธรรมบัญญัติเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตเพื่อแผ่นดินสวรรค์ได้ They could only live for what they get on earth เขามีชีวิตอยู่แค่เพื่อสิ่งที่เขาดำเนินบนโลกใบนี้เท่านั้น So the law does not teach you how to live for heaven ดังนั้นธรรมบัญญัติจะไม่สอนคุณว่ามีชีวิตเพื่อแผ่นดินสวรรค์ทำอย่างไร The law teaches you how to get what you want on earthถ้ามันบัญญัติจะสอนคุณแค่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการบนแผ่นดินโลกนี้อย่างไร But Jesus was different. แต่พระเยซูคริสต์พระองค์แตกต่าง Jesus taught differently. พระเยซูคริสต์สอนแตกต่าง And so the perfect example of that ตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ was the rich young ruler. ก็คือเศรษฐีหนุ่ม Okay, so you have to understand he's a rich young ruler. คุณต้องเข้าใจว่าเขาเป็นเศรษฐีหนุ่ม Well under the law ภายใต้ธรรมบัญญัติ If you do good ถ้าคุณทำดี Then God's going to bless you with money and land and power พระเจ้าก็จะอวยพรคุณด้วยด้วยอำนาจด้วยเงินด้วยที่ดิน So he did good under the law เขาก็ทำดีมากภายใต้ธรรมบัญญัติ
And so he had power. เขาก็เลยมีอำนาจ And he had money. เขามีเงิน And he thought he was good. แล้วเขาก็คิดว่าเขาก็คือคนดี Because he had those things. เพราะเขามีสิ่งต่างๆเหล่านั้นหมดแล้ว But he heard Jesus talking about heaven. แต่เขาเมื่อเขาได้ยินพระเยซูพูดเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินสวรรค์ And it was very different than what he was taught under the law.แล้วมันก็แตกต่างจากสิ่งที่เขาถูกเรียนเคยเรียนมาในธรรมบัญญัติ The rich young ruler comes to Jesus. เศรษฐีหนุ่มก็เลยมาหาพระเยซูคริสต์ So this is in Matthew 19. อยู่ในมัทธิวบทที่19 Verse 16. ข้อ16 Jesus changes everything. พระเยซูเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง Do not if you're a leader in the kingdom. ถ้าท่านเป็นผู้นำในแผ่นดินสวรรค์ That means you have to repent of how you led in religion.นั่นหมายถึงท่านต้องกลับใจใหม่จากวิธีการนำที่คุณเคยนำในศาสนา You gotta change the way you think. คุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณ And the law will teach you to focus on money. ศาสนาจะสอนคุณให้จดจ่อไปที่เงิน And focus on what you can get on earth. แล้วจดจ่อว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในโลกใบนี้ But you cannot bring that. You cannot bring that leadership into the kingdom of God.แต่คุณไม่สามารถนำวิธีการนำแบบนี้เข้ามาในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ Because that's not the leadership in the kingdom of God. เพราะนั่นไม่ใช่เป็นภาวะผู้นำของผู้นำในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า I'm telling you, many leaders have been taught leadership in religion, and it's not the kingdom. แล้วผมก็จะอยากบอกคุณว่ามีหลายๆคนที่ถูกสอนในการเป็นผู้นำในศาสนาแต่ไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า So if you want to be a leader in the kingdom.ดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นำในแผ่นดินสวรรค์คุณต้องกลับใจใหม่ and humble yourself แล้วถ่อมหัวใจของคุณ and change แล้วเปลี่ยนแปลง because you cannot bring the leadership of the religion into the kingdom of God เพราะคุณไม่สามารถเอาการเป็นผู้นำในศาสนาเข้ามาในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ it will not mix มันจะผสมกันไม่ได้ and Jesus speaks directly about this with the rich young ruler แล้วพระเยซูคริสต์ก็พูดกับเศรษฐีหนุ่มอย่างชัดเจนมาก So you got to understand the rich young ruler. Okay, well I did good under the law. So now I have lots of money. I have lots of power. คุณต้องเข้าใจว่าเศรษฐีหนุ่มเนี่ยคือเขาทําตามข้อบัญญัติได้อย่างครบถ้วนแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รับสิ่งต่างๆมาอย่างมากมายได้รับทั้งอํานาจมีเงินมีบ้าน And in religion we think if you have money then you have power and you can have control in the churchแล้วในศาสนาเราก็คิดว่าถ้าคุณมีเงินคุณก็จะมีอำนาจแล้วคุณก็สามารถมีอำนาจการครอบครองในคริสตจักรได้ Doesn't matter how much money you have in the kingdom of God แต่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าคุณมีเงินมากเท่าไหร่ไม่สำคัญ That does not give you power and control in the church นั่นไม่สามารถที่จะให้อำนาจหรือการควบคุมในคริสตจักรใดๆกับคุณได้ Jesus has all power in the kingdom พระเยซูคริสต์ต่างหากเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจ And Jesus has all control in the kingdom of Godเป็นผู้ที่ปกครองดูแลและควบคุมกิจจักรอย่าง 100% So it doesn't matter how much money you have ดังนั้นไม่สำคัญว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ That does not give you power or control นั่นไม่สามารถที่จะให้พลังหรือการควบคุมกับคุณได้ But I see many people in religion try to go get the businessmen and go make them happy and go bring and go help let them help have power in the church แต่ผมเห็นผู้นำหลายคนที่วิ่งไปหากลุ่มนักธุรกิจแล้วก็ให้การปกครองอำนาจการปกครองของเขาเพื่อที่เขาจะมีพลังมากขึ้นและช่วยเหลือคริสตจักร And they're selling themselves for money เขากำลังขายตัวเขาเองเพื่อเงิน They are prostitutes มันก็เป็นเหมือนโสเภณี And they're not building the kingdom of God และเขาไม่ได้กำลังสร้างแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า We don't focus on money เราไม่ได้จดจ่อไปที่เงิน We focus on God เราจดจ่อที่พระเจ้า And the fruit of His Spiritและผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ His anointing คือการเจิม His power ฤทธิ์เดชของพระองค์ His presence การทรงสถิตของ His gifts ของประทานของพระองค์ That's what we follow in the kingdom of God นั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังติดตามไปในแผ่นดินสวรรค์ So Jesus deals directly So let's go to Matthew 19 verse 16พูดตรงมากให้ดูในข้อที่17พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้ So now he hears Jesus talk about heaven แล้วตอนนี้พระเยซูพูดถึงสวรรค์ He's rich he has power พระองค์
ตอนนี้คือเขามีเขามั่งคั่งเขามีอำนาจ But he doesn't have heaven. แต่เขาไม่มีแผ่นดินสวรรค์ How do I go to heaven? แล้วเขาก็ถามว่าแล้วเราจะเข้าไปสู่สวรรค์ได้อย่างไร Verse 17. ข้อที่17เออข้อเมื่อสักครู่ข้อ16เศรษฐีหนุ่มถามว่าข้าพเจ้าต้องทำดีประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์แล้วข้อ17พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามถึงเราถึงสิ่งดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่เพียงผู้เดียวถ้าท่านปรารถนาที่จะเข้าในชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้ Yeah, he's saying, why do you call me good? พระเยซูถามว่าท่านเรียกเราถามถึงเราถึงสิ่งดีทำไมเรียกเราว่าผู้ที่ดีทำไม Only God is good.ผู้ที่ดีมีแต่เพียงผู้เดียวคือพระเจ้า What is Jesus trying to teach him? อะไรคือสิ่งที่พระเยซูพยายามที่จะสอนเขา You're not good because you followed the law. แม้คุณติดตามธรรมบัญญัตินั่นก็ไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนดี You're not good because you have money. คุณไม่ได้เป็นคนดีเพราะคุณเป็นคนรวย You're not good because you have power. คุณไม่ได้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีพลังมีอำนาจ Only God is good.ผู้ที่มีแต่เพียงผู้เดียวคือพระเจ้า You're not a good Christian because you have money and you have power and you're a leader. คุณไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ดีคุณไม่ได้เป็นคนดีเพราะคุณเป็นคริสเตียนเพราะคุณมีอำนาจหรือคุณเป็นผู้นำ Only God is good. เพราะผู้ที่ดีมีแต่เพียงผู้เดียวคือพระเจ้า So we humble ourselves to God daily. เราจึงถ่อมหัวใจของเราต่อพระเจ้าในทุกๆวัน We listen to God. เราฟังเสียงของพระเจ้า And when we follow what He tells us to do.แล้วเมื่อเราติดตามพระองค์ในสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำ Good things happen through us. สิ่งดีก็จะเกิดขึ้นจากเรา But we are not good. แต่เราไม่ได้เป็นคนดี God is good. มีพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่แสนดี I am not a good Christian. ผมไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่ดี But God is good. แต่พระเจ้าแสนดี So I get no glory. ดังนั้นผมไม่ได้เอาเกียรติสิรินั้นเป็นของผมเอง I get no honor. ไม่ได้เอาเกียรตินั้นมาเป็นของตัวเอง God gets the glory.ผู้ที่ได้รับเกียรติก็คือพระเจ้าผู้ที่รับเกียรติคือพระเจ้า But religion will teach you you need to act good so that you can show the Buddhist that Jesus is good ศาสนามาบอกมาสอนคุณว่าเนี่ยคุณจะต้องทำตัวเป็นคนดีนะเพื่อคนพุทธมาเห็นถึงจะเขาจะเห็นว่าคุณเป็นคนดี And they're pushing people to act good on the outside แล้วเขาก็ผลักดันให้ผู้คนปฏิบัติทำดีในข้างนอก That's not your job your job is not to be a good Christiannั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณหน้าที่ของคุณไม่ใช่ว่าการพยายามเป็นคริสเตียนที่ดี You're not your job is not to look good to the Buddhist and show Jesus is good หน้าที่ของคุณไม่ใช่ว่าการเป็นคนดีเพื่อคนพุทธจะเห็นแล้วเขาจะเห็นพระเยซู What is your job หน้าที่ของคุณคืออะไร You're a son and daughter of God หน้าที่ของคุณคือลูกชายและลูกสาวของพระเจ้า So your job is to spend time with God ดังนั้นหน้าที่ของคุณคือไปใช้เวลากับพระเจ้าสิ Romans 8:14 โรมบทที่8ข้อ14 Those that are led by the Spirit of Godผู้ที่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า Are the sons and daughters of God ก็เป็นบุตรของพระเจ้า Your job is not to be a good Christian หน้าที่ของคุณไม่ใช่การพยายามเป็นคริสเตียนที่ดี Your job is to be a son and daughter หน้าที่ของคุณคือให้คุณไปเป็นลูกชายและลูกสาวของพระเจ้า Which means to be led by His Spirit นั่นแปลว่าได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ And when you're led by the Spirit และเมื่อคุณได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ You will release His gloryคุณจะปลดปล่อยพระสิริของพระองค์เอง When Moses wanted to see the glory of God เมื่อโมเสสอยากจะเห็นพระสิริของพระองค์ What did he show him พระเจ้าสำแดงอะไรให้เขาเห็นล่ะ His goodness ความดีงามของพระองค์ไง The glory of God พระสิริของพระเจ้า is the goodness of God คือความดีงามของพระเจ้า And it doesn't come from you และไม่ได้มาจากตัวคุณเอง It comes from God แต่มาจากพระเจ้า So when you spend time with God ดังนั้นเมื่อคุณใช้เวลากับพระเจ้า Walk with God เดินไปกับพระเจ้า And follow His Spirit แล้วติดตามพระวิญญาณของพระองค์ His glory moves through you to touch other people พระสิริของพระองค์เคลื่อนไหวผ่านชีวิตของคุณแล้วไปแตะต้องสัมผัสคนอื่น And His glory is His goodness แล้วพระสิริของพระองค์ก็คือความดีงามของพระองค์ So I'm not good ดังนั้นผมไม่ได้เป็นคนดี You're not good คุณก็ไม่ได้เป็นคนดี God is good พระเจ้าต่างหากที่เป็นคนดี But because I believe in Godแต่เป็นเพราะผมเชื่อในพระเจ้า I'm a child of God ผมก็เลยเป็นลูกชายของพระเจ้า I'm a king ผมก็เป็นกษัตริย์ And I'm a priest แล้วผมก็เป็นปุโรหิต But I'm not good แต่ผมไม่ได้เป็นคนดี God is good
คนดีคือพระเจ้าต่างหาก So don't think you're a good Christian and you can do good things. ดังนั้นอย่าคิดว่าคุณเป็นคริสเตียนที่ดีดังนั้นคุณจะสามารถทำดีได้ You can't. คุณทำไม่ได้ But you can follow His Spirit. แต่คุณสามารถติดตามพระวิญญาณ Listen to His voice. ฟังเสียงของพระองค์ Do what He says. ทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำ And His glory and goodness can move through you.แล้วพระสิริของพระองค์ความดีงามของพระองค์จะไหลผ่านชีวิตคุณไปเพื่อจะทำสิ่งที่ดี But never take the glory for His goodness แต่อย่าที่จะฉวยเกียรติสิรินี้ไว้เพราะนี่คือความดีงามของพระองค์ And that's what He was trying to teach the rich young ruler there นี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูพยายามจะสอนเศรษฐีหนุ่มนั้น So then now He's going to deal with the pride of this man แล้วตอนเพื่อที่ว่าตอนนี้จากนี้ไปพระองค์จะสามารถที่จะจัดการความเย่อหยิ่งของชายผู้นี้ได้ You want heaven? You know the commandments. ท่านอยากได้แผ่นดินสวรรค์ใช่ไหมและท่านก็รู้ธรรมบัญญัติดี Follow the commandments. ท่านก็ตามธรรมบัญญัติสิ Now Jesus knows He can't do it in His own strength. พระเยซูคริสต์พระองค์รู้ดีว่าเขาทำด้วยกำลังของเขาเองไม่ได้ So what is Jesus trying to do?ดังนั้นพระเยซูพยายามจะทำอะไร Break his pride กำลังที่จะแตกหักความเย่อหยิ่งของเขา So he'll receive Jesus เพื่อเขาจะได้รับเอาพระเยซูคริสต์ Because no man can do the law perfectly themselves เพราะไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถทำตามธรรมบัญญัติได้สมบูรณ์แบบด้วยตัวของ Jesus was the only one to do that มีพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวที่สามารถทำได้ Therefore he was our savior and we need Jesus ดังนั้นพระองค์จึงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแล้วเราต้องการ Well Jesus knows that and so he tells them go ahead follow the commandment พระเยซูรู้สิ่งนี้ดีถึงได้บอกเขาว่าถ้างั้นลองทำดูสิทำตามธรรมบัญญัติดูสิ Now is Jesus telling him that's the way to heaven แล้วพระเยซูบอกว่านั่นคือวิธีการไปสู่แผ่นดินสวรรค์ไหม No ไม่ใช่ Jesus knows he can't do it เพราะพระเยซูก็รู้ว่าเขาทำไม่ได้ Without the Holy Spirit and without Jesus he can't do itปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ปราศจากพระเยซูคริสต์ And Jesus knows that แล้วพระเยซูก็รู้สิ่งนี้ดี So he's testing him พระเยซูก็เลยทดสอบเขาอยู่ Are you going to have pride and think you can do the law by yourself ท่านจะมีความเย่อหยิ่งและคิดว่าท่านทำตามธรรมบัญญัติได้ด้วยตัวท่านเอง Are you going to humble yourself and admit you cannot do it แล้วหรือท่านจะถ่อมตัวลงและยอมรับว่าตัวเองทำไม่ได้ And you need me และท่านต้องการเราAre you going to put your righteousness in how good you are? ท่านจะยกความชอบธรรมของท่านขึ้นแล้วบอกว่าท่านดีขนาดไหนไหม Are you going to humble yourself and admit you cannot do it? หรือท่านจะถ่อมตัวของท่านลงและยอมรับว่าท่านทำเองไม่ได้ And receive me. แล้วรับเอาเรา So you can be righteous because Jesus is righteous, not because you're righteous. แล้วจากนั้นท่านจะกลายเป็นผู้ชอบธรรมเพราะพระเยซูคริสต์ชอบธรรมไม่ใช่เพราะการชอบธรรมของท่านเอง Okay, verse 18. ข้อที่18คนนั้นทูลถามว่าคือพระบัญญัติข้อใดบ้างพระเยซูตรัสว่าคือข้อที่ว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จ Verse 19 จงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง So Jesus just starts telling the law พระเยซูเริ่มบอกธรรมบัญญัติกับเขา And what does the rich young ruler say แล้วอะไรคือสิ่งที่เศรษฐีหนุ่มพูด I see a lot of religious leadersacting like they're holy now and they can do all the law themselves and that's why God is blessing them. แล้วผมก็เคยเห็นผู้นำในศาสนาหลายๆคนที่เขาทำตัวเหมือนกับเป็นคนที่บริสุทธิ์ชอบธรรมและเขาสามารถทำตามธรรมบัญญัติได้อย่างครบถ้วนทุกข้อ And it's all not true. แต่นั่นมันไม่ใช่ความจริงเลย It's just pride of men. เป็นแค่ความเย่อหยิ่งของมนุษย์ Just like the rich young ruler. ก็เหมือนกับเศรษฐีหนุ่มนี่แหละ Now verse 20. ข้อที่20คนหนุ่มนั้นทูลพระองค์ว่าข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ทุกประการข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง Oh I can do it all I've followed the law perfectly my whole life ever since I was a kid Oh ผมทำได้หมดเลยเนี่ยติดตามธรรมบัญญัติตลอดทุกข้อตั้งแต่เด็กแล้ว Oh really you've been perfect your whole life จริงเหรอคุณสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เด็กแล้วเหรอ Well then we don't need Jesus you're the saviorถ้างั้นคุณก็ไม่ต้องการพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วสิ And in a different version it actually says that Jesus smiled at him ในการแปลบางฉบับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ยิ้มให้กับเขา And then verse 21แล้วข้อที่21พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำจนครบถ้วนจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถา
แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา Leadership in the kingdom completely changed การเป็นผู้นำในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแตกต่างมาก Let go of everything you earned under law ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้รับมาหาได้มาจากภายใต้ธรรมบัญญัติ All the money all the power you earned under the lawทั้งเงินทั้งอำนาจที่คุณหามาได้ภายใต้ธรรมบัญญัติ Let go of it ปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไป And just follow me แล้วเดินติดตามเรามาสิ Stop trying to think you're good because you have money and you have power หยุดในการคิดว่าคุณเป็นคนดีเพราะคุณมีเงินและมีอำนาจ Let go of all that ปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไป And follow me แล้วเดินติดตามเราKingdom leadership changed with Jesus. การเป็นผู้นำในอาณาจักรของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเพราะพระเยซูคริสต์แล้วข้อที่22เมื่อคนหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก He couldn't let go of his money and his power. เขาไม่สามารถที่จะปล่อยเงินแล้วก็อำนาจของเขาไปได้ Now, does that mean you have to give away all your money and all your power? นั่นแปลว่าคุณต้องเอาเงินทั้งหมดที่คุณมีและอำนาจทั้งหมดที่คุณมีแจกจ่ายออกไปหรือ No.ไม่ใช่ It just means you have to let go แต่หมายถึงคุณต้องปล่อยวาง A feeling like you are good ปล่อยวางความรู้สึกที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนดี Because you have money and power เพราะว่าคุณมีเงินและมีอำนาจ Your authority doesn't come from your money and your power สิทธิอำนาจของคุณไม่ได้มาเพราะเงินและอำนาจ In the kingdom the authority comes from God แต่สิทธิอำนาจแห่งแผ่นดินสวรรค์มาจากพระเจ้า So you have to let go คุณต้องปล่อยวางOf feeling like your identity comes from your power or your position or your money. จากความรู้สึกที่คุณว่ารู้สึกว่าตำแหน่งของคุณนั้นมาจากความสามารถของคุณหรือว่ามาจากอำนาจเงินที่คุณมี It doesn't. Your identity comes from Christ. อัตลักษณ์ของคุณไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นเพราะอัตลักษณ์ของคุณมาจากพระเยซูคริสต์ Your authority doesn't come by your position.สิทธิอำนาจที่คุณมีไม่ได้มาจากตำแหน่งของคุณ By your power หรืออำนาจของคุณ Or by your money หรือเงินของคุณ Your identity and your authority อัตลักษณ์และสิทธิอำนาจของคุณ Fully comes from Christ มาจากพระคริสต์เพียงผู้เดียวอย่างบริบูรณ์ So you let go of the old things เราปล่อยสิ่งเก่าๆลง And your old way of thinking about God และวิธีการคิดเกี่ยวกับพระเจ้าในแบบเก่าล่วงไปAnd that's why now I don't care how much what position you have, what power you have, or what money you have. I don't care. ดังนั้นตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหนคุณมีอำนาจขนาดไหน I'm just looking for people who have the presence of God. ผมแค่มองหาคนที่เขามีการทรงสถิตของพระเจ้า Who have the love of God. คนที่เขามีความรักของพระเจ้า Who know how to follow His Spirit. คนที่รู้ว่าจะติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร Those are the leaders I'm looking for in the kingdom of God.นั่นคือผู้นำที่ผมเฝ้ามองหาในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า I don't care about your position I don't care about your money I don't care about your power because God doesn't care ผมไม่สนใจตำแหน่งของคุณผมไม่สนใจอำนาจของคุณเพราะว่าพระเจ้าก็ไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ Leaders in the kingdom ผู้นำในอาณาจักรของพระองค์ Have his love จะมีความรักของพระองค์ Have his presence มีการทรงสถิตของพระองค์ They're humble to God เขาจะถ่อมหัวใจของเขาลง They know how to hear his voiceเขาจะรู้ดีว่าจะฟังเสียงพระองค์ And they know how to be led by the Spirit of God และเขารู้ว่าจะติดตามโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร So you have to let go ดังนั้นคุณต้องปล่อยไป Of religious leadership ปล่อยการเป็นผู้นำในศาสนา And fully follow Jesus และเดินติดตามพระเยซูอย่างแท้จริง And have the fruit of kingdom leadership และมีผลแห่งการเป็นผู้นำในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าSo leadership in religion is different than the leadership in the kingdom of God. ดังนั้นการเป็นผู้นำในศาสนาจึงแตกต่างกับการเป็นผู้นำในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอย่างมาก Are you willing to let go of everything and serve other people? ท่านยินดีที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างและปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นไหม Or do you need people to serve you? หรือคุณต้องการให้ผู้คนมาปฏิบัติคุณ Religion wants people to serve you. ศาสนาอยากให้คนมารับใช้ปฏิบัติคุณ Religion wants people to honor you.ศาสนาต้องการให้ผู้คนมาให้เกียรติคุณ In the kingdom และในอาณาจักร Jesus wants you to serve others พระเยซูอยากให้คุณรับใช้ผู้อื่น Jesus wants you to honor others พระเยซูอยากให้คุณให้เกียรติผู้อื่น
And if other people serve and honor you, that's okay. That's not wrong. You can receive that. คือถ้ามีคนมาดูแลและปฏิบัติคุณก็ไม่เป็นไรคุณสามารถรับเอาได้มันไม่ได้ผิดอะไร But you don't expect it. แต่เราไม่ได้คาดหวัง And you don't build organizations in that culture. และเราไม่ได้สร้างองค์กรรอบรอบวัฒนธรรมนี้ Amen. Amen ไหม Okay. So Jesus changed everything.ดังนั้นพระเยซูคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง Okay now let's go to the leaven of the Pharisees what Larry was talking about ตอนนี้ให้เราได้มาดูเชื้อของฟาริสีที่อาจารย์ลารีได้แบ่งปันไป So if we're going to be leaders in the kingdom we've got to change the way we think เมื่อเราเป็นผู้นำในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าเราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดของเรา Because in religion เพราะในศาสนา we learn to follow the reasoning of men เราเรียนรู้เราเรียนวิธีการติดตามเหตุผลของมนุษย์ And we have committee meetings และเรามีการประชุมคณะกรรมการ And we take votes และเราก็ออกเสียงโหวต And somebody has an idea and let's do this and then the first question is where's the budget แล้วบางเวลามีใครเสนอไอเดียว่าให้ทำจัดงานนี้สิทำแบบนี้สิแล้วคำถามแรกที่จะพูดกันเลยว่าแล้วจะเอางบมาจากไหน And money decides everythingIn religion. แล้วในศาสนาเงินจะเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง And we learn the budget decides. และเราก็จะเรียนรู้ว่างบประมาณจะเป็นตัวกำหนด A vote decides. หรือว่าการออกเสียงโหวตจะเป็นตัวกำหนด And that's how we lead in religion. แล้วในการนำในศาสนาเรานำแบบนั้นแหละ In the kingdom. แต่ในอาณาจักรของพระเจ้า We don't make decision by budget. เราไม่ได้ทำการตัดสินใจจากงบประมาณ What does God say?พระเจ้าพูดอะไรล่ะ And faith says yes to God. แล้วความเชื่อของเราก็คือเราจะเชื่อตามเสียงที่พระเจ้าบอกกับเรา And whatever God speaks. และไม่ว่าพระเจ้าจะบอกกับเราหรือพูดอะไร God pays for. พระเจ้าจะเป็นผู้จ่ายเอง But we don't wait for the budget and then decide. เราไม่ได้มานั่งรองบประมาณมาแล้วค่อยตัดสินใจ Faith says yes first. ให้ความเชื่อเป็นตัวกำหนดเป็นตัวตอบรับ And then God does and then God takes care.แล้วจากนั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลเอง Okay and if we have 10 people ถ้าเรามี10คน Okay or let's say we have 11 people in our group ยกตัวอย่างถ้าสมมุติเรามี11คนในกลุ่ม In religion they want to take a vote แล้วถ้าในศาสนาเขาอยากที่จะโหวต And if 7 people say yes and 4 people say no ถ้าหากมีคน7คนตอบรับแล้ว4คนปฏิเสธ Then 7 people we follow 7 people เราก็จะทำตามมติของคน7คน Okay the kingdom of god is not a democracy แต่แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ประชาธิปไตย The kingdom of god has a king ในแผ่นดินของพระเจ้าเรามีกษัตริย์ So if we have 11 people ดังนั้นแม้เรามี11คน And 10 people are following their own thinking แล้วคน10คนติดตามความคิดของเขาเอง And one person is hearing god แต่คน1คนได้ยินเสียงพระเจ้า We follow the person hearing godเราจะติดตามคนที่เขาได้ยินเสียงพระเจ้า Not the 10 people who have good idea ไม่ใช่คน10คนที่มีไอเดียดีๆ And have good thinking และมีความคิดที่ดี Why เพราะอะไร Because the reasoning of man เพราะการคิดด้วยเหตุด้วยผลของมนุษย์ Is the leaven of the Pharisees ก็คือเชื้อของฟาริสีนั่นไง But we want the leaven of the kingdom แต่เราอยากได้เชื้อแห่งแผ่นดินอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าต่างหาก And the yeast of the kingdomแล้วเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า is what God is speaking ก็คือการที่พระเจ้ากำลังพูด the yeast of the kingdom doesn't come from man and man's idea เชื้อของพระเจ้ายีสต์ของพระเจ้าไม่ใช่มาจากความคิดของมนุษย์หรือว่าความคิดดีๆของมนุษย์ the yeast of the kingdom comes from the spirit of God and the voice of God เชื้อของพระเจ้ามาจากเสียงของพระเจ้าและมาจากความคิดของพระเจ้า so we don't listen to man's good ideaดังนั้นเราไม่ได้มานั่งฟังไอเดียดีๆความคิดดีๆของมนุษย์ Because man's idea has no power เพราะว่าความคิดดีๆของมนุษย์ไม่มีฤทธิ์เดช Man reasoning in their mind of how to do this and how to do that it has no power การคิดด้วยเหตุด้วยผลของมนุษย์ว่าทำแบบนั้นดีแบบนี้ดีไม่มีฤทธิ์เดช And Jesus said beware of the leaven of the Pharisees แล้วพระเยซูเป็นผู้พูดเองว่าจงระวังเชื้อของฟาริสีให้ดี Be aware of the reasoning of menจงระวังการคิดด้วยพยายามใช้ความคิดของมนุษย์ด้วยเหตุด้วยผลของมนุษย์ให้ดี And what does the yeast do? แล้วเชื้อยีสต์จะทำยังไงล่ะ If you build a culture and religion
ถ้าคุณสร้างวัฒนธรรมของคุณขึ้นมาจาก building your church and you're building everything we do on the reasoning of men หรือสร้างคิดจักรของคุณหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำไว้ล้อมรอบความคิดดีๆของมนุษย์ What's going to happen จะเกิดอะไรขึ้น The yeast will spreadเชื้อยีสต์นั้นเชื้อขนมปังนั้นมันก็จะแผ่ขยายแล้วพองโต To all the people ไปยังทุกๆคน And then everybody will just be reasoning in their own mind แล้วทุกคนก็จะเริ่มคิดด้วยเหตุด้วยผลของเขาเอง And the yeast of the Pharisees the reasoning of men has no supernatural power แล้วยีสต์ของฟาริสีเชื้อของฟาริสีนั้นมันไม่ได้มีฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติ And that's why there's only nitnoi Holy Spirit nitnoi presence of God in churches that have the reasoning of men เราก็จะเห็นการสำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้าแค่นิดหน่อยเท่านั้นในคริสตจักรเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเคลื่อนไหวได้ Okay we want the yeast of the kingdom แต่เราต้องการยีสต์แห่งอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า And the yeast of the kingdom does not come from the reasoning of manแล้วเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้มาโดยการนั่งคิดด้วยเหตุด้วยผลของมนุษย์ It comes from the voice of God แต่มาจากเสียงของพระเจ้า And the presence of God และการทรงสถิตของพระเจ้า So when we hear God เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้า And we speak and say what he says แล้วเราพูดในสิ่งที่เราได้ยิน That's kingdom yeast นั่นแหละคือเชื้อแห่งอาณาจักรสวรรค์ And when that happens it spreads แล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยีสต์แห่งแผ่นดินสวรรค์ก็จะแผ่ขยายเติบโตออกไป Okay so leaders in religion ดังนั้นผู้นำในศาสนา They know how to think reasoning of men they're very smart men เขารู้ว่าการจะคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาของมนุษย์จะทำยังไง And they have good ideas for men on how to fix problem and how to build the church and how to do that แล้วเขาก็จะมีไอเดียที่ดีๆของมนุษย์เขาจะรู้ดีว่าวิธีการตั้งคริสตจักรทำยังไงวิธีการแก้ไขปัญหา And they have good systems and good formulas on how to do itเขาจะมีระบบที่ดีจะมีรูปแบบการปกครองที่ดี But nitnoi Holy Spirit แต่จะมีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์แค่นิดหน่อย Why เพราะอะไร The power of God พลังของพระเจ้า And the presence of God และการทรงสถิตของพระเจ้า Does not come from the reasoning of men ไม่ได้มาโดยการพยายามใช้เหตุด้วยผลของมนุษย์ The reasoning of men is the leaven of the Pharisees.การพยายามใช้ความคิดของมนุษย์นั่นก็คือเชื้อฟาริสี So don't follow that อย่าติดตามสิ่งนั้น Because you're only going to have nitnoi Holy Spirit เพราะคุณจะมีพลังอำนาจฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แค่นิดหน่อย So leaders in the kingdom of God ผู้นำในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า They learn not to follow the reasoning of men เขาเรียนรู้ที่จะไม่ได้ติดตามการคิดเหตุผลของมนุษย์ They learn to follow the voice of Godแต่เขาเรียนรู้ที่จะติดตามเสียงของ And the Spirit of God และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ So that the kingdom leaven, the kingdom yeast gets released เพื่อที่เชื้อขนมปังแห่งแผ่นดินสวรรค์ยีสต์แห่งแผ่นดินสวรรค์จะได้แพร่ขยายออกไป And that yeast spreads แล้วเมื่อเชื้อขนมปังนี้แพร่ขยายออกไป So when I'm looking for leaders in the kingdom ดังนั้นผมเฝ้ามองหาผู้นำในแผ่นดินสวรรค์ I'm not looking for position ผมไม่ได้มองหาตำแหน่ง I'm not looking for powerไม่ได้มองหาอำนาจ I'm not looking for money ไม่ได้มองหาเงิน Can you hear God? คุณได้ยินเสียงพระเจ้าไหม Are you listening to God? คุณกำลังฟังพระเจ้าAre you following His Spirit? คุณติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไหม And is there fruit? แล้วมันมีผล In the kingdom of God ในอาณาจักรของพระเจ้า In your life ในชีวิตของคุณไหม Because then you're releasing the yeast of the kingdom เพราะว่าเนี่ยแหละคุณกำลังปลดปล่อยเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าออกไป Leaders that are releasing the yeast of the Pharisees แต่ถ้าผู้นำที่เขาปลดปล่อยเชื้อขนมปังยีสต์ของฟาริสีด้วยการพยายามที่คิดด้วยเหตุผลของมนุษย์ They're trying to bring honor to themselves เขาพยายามที่จะดึงเกียรติต่างๆมาเป็นของตัวเอง They think they need to drive the nice car เขาคิดว่าเขาต้องขับรถดีๆ They need to have the nice things เขาต้องมีสิ่งดีๆ People need to honor meผู้คนจะต้องให้เกียรติฉัน What are they releasing? เขากำลังปลดปล่อยอะไรล่ะ The leaven of the Pharisees. เชื้อของฟาริสีนั่นไง We don't want that leaven. เราไม่ต้องการเชื้อนั้น We don't want those leaders. เราไม่ต้องการผู้นำแบบนั้น We want leaders. เราต้องการผู้นำ Who are sacrificing their life for other people. ที่จะเสียสละชีวิตของเขาเพื่อผู้อื่น
who know how to hear God. เรารู้ที่การที่จะได้ยินเสียง And release His will. และปลดปล่อยน้ำพระทัยของพระองค์ And that's what brings His presence. และนี่จะนำมาซึ่งการทรงสถิต That's what brings His kingdom. จะนำมาซึ่งอาณาจักรของพระองค์ And so. และ Many of you are being raised up to be leaders in the kingdom, right?พวกคุณหลายๆคนกำลังได้รับการสร้างเพื่อจะเป็นผู้นำในอาณาจักรของพระเจ้าใช่ไหม so What is your job? หน้าที่ของคุณคืออะไรล่ะ The job of a leader. ผู้นำหน้าที่ของผู้นำ Is God give me? God gives me authority. คือพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับคุณ So what is my job? และหน้าที่ของฉันคืออะไร Not to use my authority for my power, my position, and my money. ไม่ใช่เพื่อจะมาใช้อำนาจนี้เพื่อตำแหน่งของฉันเองสิทธิอำนาจของฉันเองหรือเงินของฉันเอง Because God gives authority but after he gives authority he doesn't control us เพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานสิทธิอำนาจและหลังจากที่พระเจ้าให้สิทธิอำนาจพระเจ้าไม่ได้มาบังคับควบคุมเรา So you can use your authority for your own power your own money and your own honor คุณสามารถใช้สิทธิอำนาจของคุณเพื่ออำนาจส่วนตัวของคุณเงินของคุณพลังของคุณเองได้ But that's not what God wantsแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการ He gave you authority พระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับคุณ He wants you to use your authority พระเจ้าอยากให้คุณใช้สิทธิอำนาจนี้ Give it back to him แล้วให้คุณมอบถวายสิ่งนี้กับพระเจ้า And let him do whatever he wants มอบให้คืนให้พระเจ้าแล้วให้พระองค์เป็นผู้ทําในสิ่งที่พระองค์ต้องการ We don't use our authority to get people to do what we want เราไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจของเราเพื่อจะทำให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่เราต้องการ Whatever authority God gives us, we give it back to God so God can do what He wants. สิทธิอำนาจอะไรก็ตามที่พระเจ้าให้กับเราเราจะมอบถวายกลับคืนไปให้กับพระองค์เพื่อให้พระองค์ได้ทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการ Really important. เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ Because many Christians are still trying to fight for what they think in their own mind is right. เพราะว่ายังมีคริสเตียนอีกหลายๆคนที่เขาพยายามจะต่อสู้สำหรับความคิดในหัวของเขาที่เขาคิดว่า And they're fighting for power for people to follow me so they can do what I think is right. แล้วเขาก็ต่อสู้ด้วยพลังให้ผู้คนติดตามฉันเพื่อเขาจะได้ทำในสิ่งที่ฉันคิดว่ามันถูกต้อง But that's not kingdom leadership. แต่นั่นไม่ใช่การเป็นผู้นำในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า But what's our job? และหน้าที่ของเราคืออะไร To see when people have reasoning in their own mind. ที่จะมองดูเมื่อผู้คนเขาตั้งเหตุผลในหัวของเขา and not follow that แล้วไม่ติดตามสิ่งเหล่านี้ไป not receive that ไม่รับเอาสิ่งเหล่านี้ love the people รักคน but don't follow reasoning of men แต่อย่าติดตามการคิดด้วยเหตุด้วยผลของมนุษย์ because it will not bring the presence of God เพราะสิ่งนี้จะไม่นำมาซึ่งการทรงสถิตของพระเจ้า but when people hear Godถ้าเมื่อผู้คนได้ยินเสียงของพระเจ้า And it comes by the spirit of God แล้วเขามาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ Then we all follow that และเราทุกคนเราติดตามสิ่งเหล่านี้ Because we want to follow God เพราะเราอยากติดตามพระเจ้า Now you have to understand คืออยากให้คุณเข้าใจ The same person คนเดิมนี่แหละ One minute can be moving by the reasoning of man 1 นาทีก่อนหน้านี้อาจจะสามารถที่จะเป็นคนที่เคลื่อนไปด้วยเหตุผลของมนุษย์ And 1 hour later they could be moving by the spirit of God แล้วหลังจากนั้น1ชั่วโมงเขาอาจจะเป็นผู้ที่คนที่เคลื่อนไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า So we're not judging people ดังนั้นคือเราไม่ได้มานั่งตัดสินผู้คน And saying I'm always going to follow that person or I'm never going to follow that person เราไม่ได้มาบอกว่าฉันจะติดตามคนนี้ตลอดฉันจะไม่ติดตามคนนี้อีกต่อไปเลย But Hebrews 5:14แต่ฮีบรูบทที่5ข้อ14 Can you read that อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรมให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้ว Okay those that are mature train themselves leaders train themselves คนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้นำแล้วเขาก็ฝึกฝนตัวเอง To know when people are moving by their own reasoning ที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คนกำลังเคลื่อนไปด้วยเหตุผลของตัวเอง And when they're moving by the voice of God และที่จะเมื่อไหร่ที่เคลื่อนไปด้วยเหตุผลของพระเจ้า The leaders in the kingdom ดังนั้นผู้นำในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า They can see เขาจะเห็น That's the reasoning of man ว่านี่คือเหตุผลของมนุษย์ That's the yeast of the Pharisees ซึ่งเป็นเชื้อของฟาริสี So we have to say no to that
และเราก็ต้องปฏิเสธกับสิ่งนี้ And many times และในหลายๆครั้ง When you say no to the reasoning of man เมื่อคุณปฏิเสธเหตุผลของมนุษย์ Men get angry with you มนุษย์ก็อาจจะโกรธคุณ Men attack you มนุษย์อาจจะโจมตี Because they want control and they want power เพราะเขาต้องการการควบคุมเขาต้องการอำนาจ And you love them แต่คุณรักเขา But you don't let the leaven of the Pharisees in แต่คุณจะไม่ยอมให้เชื้อของฟาริสีได้เกิดขึ้นEven if they're angry. แม้ว่าเขาจะโกรธก็ตาม Even if they attack. แม้เขาจะโจมตีคุณก็ตาม Even if they don't understand. แม้เขาจะไม่เข้าใจคุณก็ตาม We don't please that spirit. เราไม่ได้มาเพื่อมาปรนนิบัติ We love the person. วิญญาณนี้เขาพอใจคุณแต่คือเรารักคนรักคนนั้น But we don't please that spirit. แต่เราไม่ได้มาทำให้วิญญาณนั้นพึงพอใจ But I see many pastors that do that.แต่ผมเห็นศิษยาภิบาลหลายๆคนเขาทำแบบนี้ People have an idea and they want control and they want it but it comes from the reasoning of that person คนอาจจะมีแนวความคิดที่ดีแล้วก็มีเหตุผลที่ดีแต่มันเป็นเหตุผลที่มาจากมนุษย์คนนั้น But they don't want to make anybody mad so they let that person do what they want แล้วศิษยาภิบาลก็ไม่อยากให้ใครโกรธก็พยายามที่จะทำให้คนนั้นพอใจAnd you brought the yeast of the Pharisees into your church or into your group. แล้วคุณก็เปิดประตูให้เชื้อฟาริสีเข้ามาในคริสตจักรของคุณหรือกลุ่มของคุณ And now that yeast will spread. แล้วตอนนี้เชื้อนี้มันก็แพร่ขยายไป And it will make the Spirit of God go down. แล้วมันจะกดทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า Because we're trying to please, because we're pleasing men. กดลงไปไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะเราพยายาม And we're following the reason.And we're following the reasoning of men. และเรากำลังพยายามทำตามเหตุผลของมนุษย์ But we're not pleasing God. แต่เราไม่ได้กำลังพยายามทำให้พระเจ้าพึงพอใจ And following the voice of God. แล้วติดตามเสียงของพระเจ้า So kingdom churches. ดังนั้นคริสตจักรแห่งอาณาจักรสวรรค์ Do not follow the reasoning of men. ไม่ได้ติดกำลังติดตามเหตุผลของมนุษย์ And are not trying to please men. และไม่ได้มาพยายามเอาใจมนุษย์ด้วย Kingdom churches.คิดจากแห่งแผ่นดินสวรรค์ are following the spirit of God ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า and they're pleasing they're wanting to please God และเขาอยากทำให้พระเจ้าเป็นผู้พอพระทัย which means when you see people following the reasoning of men ซึ่งก็แปลว่าเมื่อคุณเห็นคนที่เขากำลังทำให้มนุษย์พอใจ if you have authority ถ้าหากคุณมีสิทธิอำนาจ what do you do with your authority คุณจะทำยังไงกับสิทธิอำนาจของคุณ you say no to the reasoning of menคุณปฏิเสธต่อการคิดด้วยเหตุผลของมนุษย์ And yes to the spirit of God แล้วตอบรับกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า But we don't judge those people แต่เราไม่ได้มาเพื่อตัดสินคน We help them grow and have to hear God เราช่วยเขาให้เขาเติบโตขึ้นให้เขาฟังเสียงของพระเจ้าได้ And 3 hours later they could be hearing God and you say yes to that แล้วหลังจากนั้นมา3ชั่วโมงเขาอาจจะได้ยินเสียงของพระเจ้าก็ได้และเราก็อาจจะตอบรับกับความคิดของเขาSo the leader's job is to say yes to God. ดังนั้นหน้าที่ของผู้นำคือการที่คุณได้รู้จักเสียงพระเจ้าและตอบรับ Say yes to the yeast of the kingdom. ตอบรับกับเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ So the yeast of the kingdom spreads. เมื่อไหร่ก็ตามเพื่อที่ว่าเชื้อแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์จะสามารถแพร่ขยายไปได้ More of His love, more of His presence, more of His glory. ที่ความรักของพระองค์จะเพิ่มเติมเพิ่มพูนมากขึ้นสันติสุขของพระองค์มากยิ่งขึ้นBut the leaders in the kingdom have authority in the kingdom. แต่ผู้นำแห่งอาณาจักรของพระเจ้าก็มีสิทธิอำนาจแห่งอาณาจักรของพระเจ้า So you have to say no to the yeast of the Pharisees. ดังนั้นคุณต้องรู้จักและที่จะปฏิเสธแก่เชื้อขนมปังแห่งฟาริสี So you have to say no to the reasoning of man and man's good ideas.ปฏิเสธต่อความคิดเห็นของมนุษย์หรือมาจากไอเดียดีๆของมนุษย์ So why do we not want to say no to them? ทำแล้วเพราะอะไรเราถึงไม่อยากปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้ล่ะ Because we fear man. ก็เพราะเรากลัวมนุษย์ไง We fear they're going to get angry with us. เรากลัวว่าเขาจะโกรธเรา We fear they're going to attack us. กลัวว่าเขาจะโจมตีเรา We fear they're going to leave our church. กลัวว่าเขาจะทิ้งคริสตจักรเราไป And the fear of thatแล้วด้วยความกลัวนี่แหละ will stop you from following what God says จะหยุดยั้งคุณจากการติดตามสิ่งที่พระเจ้าได้ They're free to get angry with me เขามีอิสระที่เขาจะโกรธผม They're free to attack me เขามีเสรีภาพที่เขาจะAnd they're free to leave my church
ขามีเสรีภาพที่เขาจะละทิ้งคริสตจักรเราไป But I'm not going to please them แต่เราจะไม่ได้มาเพื่อทำให้เขาพึงพอใจ I'm going to please God แต่เราจะทำให้พระเจ้าพึงพอใจ I'm going to love them เราจะรักเขาต่อไป But I'm not going to follow their reasoning แต่เราจะไม่ได้มาเพื่อทำตามเหตุผลของเขา I'm going to follow the voice of God แต่เราจะทำตามเสียงของพระเจ้า That's a true leader in the kingdom of God นี่คือผู้นำที่แท้จริงในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ It's very important เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ To learn ที่จะเรียนรู้ What is the reasoning of man อะไรคือเหตุผลของการคิดด้วยเหตุด้วยผลของมนุษย์ What is the spirit of God อะไรคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า And if you want to be a leader in the kingdom of God และถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นำในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า You have to say no to the reasoning of manคุณต้องรู้จักปฏิเสธกับการคิดด้วยเหตุด้วยผลของมนุษย์ And yes to the voice of God และตอบรับกับเสียงของพระเจ้า That's what brings his kingdom นี่จะนำมาซึ่งอาณาจักรของพระองค์ That's what brings his presence จะนำมาซึ่งการทรงสถิตของพระองค์ And that's what brings his glory และจะนำมาซึ่งพระสิริของพระองค์ Amen Amen ไหม You know one last thing I want to share และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยาก Another important thing for a kingdom leaderและเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้นำในอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ Matthew 7 อยู่ในมัทธิวบทที่ 7 You've got to understand the difference between you got to understand this in the kingdom not in religion คุณต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในอาณาจักรสวรรค์ไม่ใช่ในศาสนา Okay it's Matthew 7 verse 15 มัทธิวบทที่ 7 ข้อ 15 Can you read it Mom Matthew 7 15 Yes ท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระวจนะเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุดแกะแต่ภายในเขาไร้กาดดุดหมาป่า You got to understand this guys คุณต้องเข้าใจคนเหล่านี้ Anytime God starts to move and his presence and power and glory comes ทุกครั้งที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวการทรงสถิตพระสิริของพระองค์มา Wolves always come หมาป่าก็จะเข้ามาด้วย And they look good on the outside แล้วเขาดูดีข้างนอก They look like big leaders with power and authorityดูเหมือนกับว่าเป็นผู้นำยิ่งใหญ่มีพลังมีสิทธิอำนาจ But on the inside แต่ภายในเขา They're full of the reasoning of men เต็มไปด้วยเหตุผลของมนุษย์ And they don't really understand the kingdom of God แล้วเขาไม่เข้าใจแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าที่แท้จริง And they want men to honor them แล้วเขาต้องการให้มนุษย์ให้เกียรติเขา And they want to use what God is doing แล้วเขาอยากจะใช้ในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ To build their ministry เพื่อจะสร้างพันธกิจของเขา And to pull people away from that and follow them และที่จะดึงผู้คนจากสิ่งเหล่านั้นแล้วมาติดตามเขาเอง This happens all the time in revival นี่เกิดขึ้นตลอดเวลาในการฟื้นฟู Every time God starts to move ทุกครั้งที่พระเจ้าเริ่มต้นเคลื่อนไหว Other wolves start to come and see จะมีหมาป่าตัวอื่นมาแล้วมามองดู And their hearts are not right แต่หัวใจของเขาไม่ถูกต้อง They don't want to sacrifice their life for the revivalเขาไม่ได้อยากที่จะเสียสละชีวิตของเขาเพื่อการ They don't want to humble themselves and give everything they have for the kingdom เขาไม่อยากที่จะถ่อมหัวใจของเขาลงแล้วเสียสละมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี They want to use the revival to serve themselves เขาแค่อยากจะใช้การฟื้นฟูนั้นเพื่อรับใช้ตัวเขาเอง And you have to see the wolves coming แล้วคุณจําเป็นต้องสังเกตแล้วมองเห็นเมื่อหมาป่ามา They may look good on the outside เขาอาจจะดูดีในภายนอกBut their hearts is not love. แต่ในหัวใจของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความรัก Their hearts are not because they love all the people and they want to sacrifice for the people. หัวใจของเขาไม่ใช่เพราะว่าเขารักผู้คนแล้วอยากเสียสละเพื่อผู้คน They want to prove their own ministries. เขาแค่อยากมาพิสูจน์พันธกิจของเขาเอง And they want to show in revival that they have a big ministry. และเขาอยากจะแสดงให้การฟื้นฟูนั้นได้เห็นว่าเขามีพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ So people will follow them. เพื่อผู้คนจะได้ติดตามเขา And many sheep get taken away.แล้วแกะหลายตัวก็จะถูกดึงออกไป If the leaders don't know how to see this problem ถ้าผู้นำไม่สามารถที่จะมองเห็นปัญหานี้ได้ทะลุ So you have many friends in the, over the years you have many friends and relationships in ministry คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเพื่อนในพันธกิจ But they haven't humbled themselves to the kingdom yetแต่ถ้าเขายังไม่ได้ถ่อมหัวใจของเขาลงต่อแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า And they're going to see what God is doing และเขากำลังเห็นในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ And they're going to want to use your connection to bring them to come and minister และถ้าเขาอยากจะใช้ค
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณเพื่อที่จะให้นำเขามาในพันธกิจนี้ But they don't want to humble themselves to the kingdom and the way God is doing it แต่ถ้าเขายังไม่อยากที่จะถ่อมหัวใจของเขาลงต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ They just want to use what God is doing to get more people to follow them เขาแค่อยากจะใช้บรรยากาศที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวเพื่อที่จะนำเกียรติมายังตัวเขาเอง So leaders in the kingdom have to say no to the wolvesดังนั้นผู้นำแห่งอาณาจักรของพระเจ้าจำเป็นต้องปฏิเสธหมาป่าเหล่านั้น To protect the sheep เพื่อจะปกป้องฝูงแกะของพระเจ้า To protect what God is doing ปกป้องในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ And you need to know something about me แล้วคุณจำเป็นต้องรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับผม I take that very serious ผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ If I see wolves coming around เมื่อไหร่ที่ผมเห็นหมาป่าเข้ามา I take it very serious ผมถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ And if you have friends that you loveคุณอาจถ้าคุณมีเพื่อนที่คุณรัก If I see a wolf แล้วถ้าผมเห็นหมาป่า I have no problem speaking directly ผมสามารถที่จะพูดตรงๆได้ Not because I am angry with them ไม่ใช่ว่าผมโกรธเขาหรอก And not because I'm judging them แล้วไม่ใช่ว่าผมมาตัดสินเขานะ Because I love God แต่เป็นเพราะผมรักพระเจ้า I love what God is doing ผมรักในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ And I love the sheepแล้วผมรักฝูงแกะของพระองค์ And I don't want wolves coming to hurt the sheep แล้วผมไม่อยากให้หมาป่ามาทำร้ายฝูงแกะของพระองค์ So I'm not mad at people ผมไม่ได้โกรธคน But I will speak direct to wolves in sheep's clothing แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเห็นหมาป่าผมก็จะพูดตรงๆ Okay and that's the gift of apostle on my life okay นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในของประธานของอัครทูตในชีวิต And I understand not everybody has my gift and that's okayแล้วผมก็เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีของประทานเหมือนกับผม Some of you have pastor hearts, right? You have pastor hearts. คุณบางคนอาจจะมีหัวใจแห่งการอภิบาลหัวใจแห่งการเป็นผู้เลี้ยง And it's okay. You can be you. ไม่เป็นไรคุณก็เป็นคุณนี่แหละ And your pastor heart just wants to love everybody, ripe and rye. It's okay. หัวใจแห่งศิษย์อภิบาลของคุณก็อยากรักทุกคนไม่เป็นไรหรอก And that's okay. Love them. ก็ไม่เป็นไรคุณก็รักเขาBut you need to receive the apostle and the prophet gift. ที่จะต้องรับเอาของประธานอัครทูตและของประธานผู้เผยพระชนะด้วย And don't be offended and angry at the apostle prophet that speaks directly to wolves. แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เผยพระวจนะหรืออัครทูตพูดตรงๆกับหมาป่าอย่าโกรธกัน Because that's our job. เพราะนั่นคือหน้าที่ของเขา And we all have different gifts. และเราแต่ละคนเราก็มีของประธานที่แตกต่างกันAnd we receive each other's gifts. และเราก็รับเอาของประทานของ So the pastor gift, love them and keep loving them and keep being their friend. That's fine. ดังนั้นหน้าของประทานศิษยาภิบาลรักห่วงใยคนรักเขาเป็นเพื่อนกับเขาเป็นสิ่งที่ดีไม่เป็นไร Keep moving in mercy. That's okay. ให้คุณดำเนินต่อไปในความรักในความเมตตา That's your gift. Keep loving them. ของประทานของคุณให้คุณรักเขาต่อไป But don't be angry when an apostle prophet speaks directly to that spirit.แต่อย่าโกรธถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อัครทูตและผู้เผยพระชนะพูดตรงๆกับวิญญาณเหล่านั้น We love the people เรารักผู้คน But we hate that spirit แต่เราเกลียดวิญญาณ And we have to speak directly to it แล้วเราจำเป็นที่จะต้องพูดตรงๆกับวิญญาณเหล่านั้น To protect what God is doing เพื่อจะปกป้องในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ And to protect the sheep และที่จะปกป้องฝูงแกะของพระเจ้า This is part of family guys นี่คือส่วนหนึ่งของการเป็นครอบครัว So I'm not telling the pastor gifts you have to change and you have to speak directly แล้วผมไม่ได้กำลังพูดถึงของประธานศิษยาภิบาลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของคุณหรือเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ You don't have to change คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง You can keep loving people and you can keep having mercy and you don't have to speak directคุณก็รักคนต่อไปคุณมีเมตตาคนต่อไปคุณสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อไป But don't try to change me แต่ก็อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงผมด้วยเช่นเดียวกัน And don't try to change Tom และอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงอาจารย์ต้อม Because I can tell you Tom and I will speak direct เพราะผมบอกคุณได้เลยว่าผมกับอาจารย์ต้อมเราก็จะพูดตรงๆ Because that's our gift เพราะนั่นคือของประทานของเรา So don't try to make us be like you ดังนั้นอย่าพยายามจะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนคุณ And we will not try to change youและเราก็จะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคุณด้วย We will honor you and let you be you เราก็จะให้เกียรติคุณและให้คุณเป็นคุณต่อไป But we got to receive all the gifts แต่เราควรจะรับทุกของประทาน And not try to change each other to be like the other person และอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงกันและกันให้เป็นเหมือนกับคนหนึ่ง
คนอื่น Because all the gifts are Jesus. เพราะทุกของประทานก็มาจากพระเยซูคริสต์ And we got to learn to honor and receive each other. และเราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติและรับเอากัน To protect what God is doing. เพื่อจะปกป้องในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำ And to protect the sheep. และปกป้องกลุ่มแกะของพระองค์ To keep the leaven of the Pharisees out. ที่จะขจัดเอาเชื้อแห่งฟาริสีออกไป And keep the wolves out. และให้หมาป่าออกไป So we can have the leaven of the kingdom. เพื่อเราจะได้มีเชื้อแห่งอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า And the leaven of the kingdom can spread through Thailand. แล้วเชื้อแห่งอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าจะสามารถที่แผ่ขยายเติบโตขึ้นในประเทศไทยได้ Okay, verse 16. So Matthew 7:16. Matthew 7. ในมัทธิวบทที่17ข้อ16ถ้าพระองค์ได้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่สาวกนั้นรักษาเขาหายไม่ได้ Verse 17. You mean Matthew 17? Matthew 7:16 and 17. Matthew 7, verse 16 to 17. อ๋อโทษทีค่ะมัทธิวบทที่7ค่ะข้อ16 17โทษทีนะคะมัทธิวบทที่7ข้อ16 17ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีต้นไม้เลวย่อมให้ผลเลว So every good tree bears good fruit. ต้นไม้ที่ดีจะให้ผลดี That's what you read, right? Yes. Okay. So, how do we knowIt's by the fruit, right? แล้วเรารู้จะรู้ได้ยังไงก็ดูจากผลใช่ไหม How do you know that they're a leader in the kingdom? เราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้นำในแผ่นดินสวรรค์ของ And not a leader in religion. แล้วไม่ใช่เป็นผู้นำในศาสนา What is the fruit of the people they're leading? อะไรคือผลในคนที่เขากำลังนำอยู่ What's the fruit of the people in their life? What is the fruit of their life? อะไรคือผลในชีวิตของเขาSee, we in religion we make leadership by position. We don't look for fruit. ในศาสนาเนี่ยเราให้การนำเนี่ยเกิดขึ้นโดยตำแหน่งเราไม่ได้มาสนใจผล But what the fruit of the kingdom? แต่อะไรคือผลแห่งอาณาจักร Are they humble? เขาถ่อมใจไหม Do they sacrifice their life for other people? เขาเสียสละชีวิตของเขาเพื่อผู้อื่นไหม Do they hear God's voice? เขาได้ยินเสียงพระเจ้าไหม Does the presence of God come?เมื่อการทรงสถิตของพระเจ้า Is there anointing? มีการเจิมไหม And do they not draw attention to themselves? และที่เขาจะไม่ได้มาเพื่อดึงเกียรตินั้นมาเป็นของตัวHonor and glory to God. เขามอบถวายเกียรติและพระสิรินั้นแด่พระเจ้า Many leaders in religion are the opposite of that. ผู้นำในศาสนาหลายๆคนเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับศาสนา In religion they expect people to honor them.ในศาสนาเขาคาดหวังว่าผู้คนจะมาให้เกียรติเขา They expect money to them เขาคาดหวังเงินจากผู้คน They expect people to honor their position เขาคาดหวังที่คนจะมาให้เกียรติตำแหน่งของเขา Those are wolves in sheep's clothing guys นั่นแหละคือหมาป่าที่มาดุดนุ่งห่มแกะ And we have to know those are wolves และเราต้องรู้จักหมาป่าเหล่านั้นAnd see, the pastor heart will just go rip and rye. Oh, just let him do ministry. Let him lead worship. Let him do. Let him do. Let him do. คือหัวใจแห่งจิตญาภิบาลก็บอกว่าไม่เป็นไรให้เขามาเถอะมานำนมัสการมาทำโน่นทำนี่เถอะ Just love them. Just love them. Just love them. Oh, เราก็แค่รักเขารักเขา Oh, don't correct them. Don't stop them. Just love them. ไม่ต้องไปเตือนเขาไม่ต้องไปบอกแนะนำอะไรเขาก็แค่รักเขา And that's okay.มันก็โอเค That's what the pastor gift does นั่นก็คือสิ่งที่เป็นของประธานของศิษยาภิบาล But when a real kingdom apostle prophet comes แต่ถ้าเมื่อผู้เผยพระชนะและอัครทูตของพระเจ้ามา They're going to love them เขาก็จะรักผู้คน But they're going to speak direct to them แต่จะพูดตรงๆกับเขา And they're not going to want them to do any leadershipและเขาจะไม่ยอมให้คนเหล่านั้นมาทำการนำใดๆ Why? เพราะอะไร If they have the yeast of the Pharisees เพราะถ้าเขามีเชื้อขนมปังแห่งฟาริสี What are they going to release? เขาจะปลดปล่อยอะไรออกมาล่ะ The yeast of the Pharisees เขาก็ปลดปล่อยเชื้อของฟาริสีออกมา And what's going to happen? แล้วจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น That yeast is going to spread among the people ขนมปังนั้นยีสต์นั้นก็จะไปแผ่ในผู้คน And the apostle prophet gift does not want thatแล้วของประธานอัครทูตและผู้เผยพระชนะไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ The apostle prophet gift wants the yeast of the kingdom อัครทูตและผู้เผยพระชนะต้องการเชื้อขนมปังแห่งแผ่นดินสวรรค์ And they want the yeast of the kingdom to spread among the people และต้องการใ
ชื่อขนมปังแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแผ่ขยายไปในทุกคน so they're going to speak directly to the yeast of the Pharisees ก็จะพูดตรงๆกับเชื้อแห่งฟาริสี and they're going to speak directly to all wolves และจะพูดตรงๆกับหมาป่าทุกตัวด้วย because they're not bearing fruit of the kingdom เพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถทำให้เกิดผลแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า and so what happens to those peopleแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา Oh, the pastor's not going to like this. Oh, ศิษยาภิบาลจะไม่ชอบ Oh, the pastor gift not going to like this. Oh, ของประธานศิษยาภิบาลจะไม่ชอบสิ่งนี้ If you're the pastor gift right now, close your ears. You don't want to hear this. ถ้าคุณมีของประธานศิษยาภิบาลอยากขอให้คุณปิดหูในเวลานี้เพราะคุณจะไม่อยากได้ยิน Verse 19. ข้อที่19. ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟ Yikes! Pastors hate that.โอ้ศิษยาภิบาลต้องไม่ชอบสิ่งนี้แน่ๆ What do you mean they're going to be thrown out? What do you mean they're going to be cast in the fire? อาจารย์แปลว่าอะไรที่บอกว่าเขาจะถูกทิ้งเขาจะถูกฟัน No 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 I love them ไม่เรารักเขา No we cannot just let them get thrown out ไม่เราจะไม่สามารถยอมให้เขาถูกฟันและถูกทิ้งได้ Let me explain ผมจะอธิบายให้ฟัง These people have two choices คนเหล่านี้เขามี2ทางเลือกThey either humble themselves, and that spirit leaves them, or they stay in pride, and they have to leave, and take that spirit with them. But that spirit has to go. Either by them humble themselves, and the spirit leaves them.แล้ว วิญญาณนี้ก็ทิ้งเขาไป Or they have to leave หรือตัวเขาต้องออกไปเอง And take the spirit with them และเอาวิญญาณนี้ติดตัวเขาไปด้วย We cannot have that spirit in the kingdom เพราะเราไม่สามารถที่จะมีวิญญาณนี้ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ And the pastor hates to hear that แล้วศิษยาภิบาลจะไม่ชอบได้ยินสิ่งนี้เลย And I understand that แล้วผมก็เข้าใจ Because that's your gift เพราะนั่นคือของประทานของคุณ And you love everybybyแล้วคุณก็รักทุกคน And I don't want you to change. แล้วผมก็ไม่ได้อยากให้คุณเปลี่ยนแปลง Keep doing your gift. ให้คุณทำตามของประธานของคุณต่อไป But receive the apostle prophet. แต่ขอให้คุณรับเอาผู้เผยพระชนะDon't get mad at the Don't get angry with the apostle prophet when they tell somebody to leave. แล้วอย่าโกรธกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอัครทูตหรือผู้เผยพระชนะบอกใครบางคนให้เขาออกไป Because they won't humble themselves.เพราะเขาไม่ทอมหัวใจของเขาลง Because that spirit has to go. เพราะวิญญาณนั้นจำเป็นต้องออกไป Either by them humbling themselves and it leaves them. ไม่ว่าด้วยการที่เขาทอมหัวใจของเขาลงแล้ววิญญาณนั้นมัน Or they walk out the door and take the spirit with them. หรือเขาเดินออกไปเองแล้วเอาวิญญาณนั้นไปด้วย But we got to protect our family from that spirit. แต่เราต้องปกป้องครอบครัวของเราจากวิญญาณเหล่านี้ From the leaven of the Pharisees. จากเชื้อของฟาริสี And the wolves in sheep's clothing.แล้วก็หมาป่าที่นุ่งห่มดุจแกะ We are family. เราเป็นครอบครัว But this family has different gifts. แต่ในครอบครัวนี้มีของประทานที่ And we got to receive the different gifts. แล้วเราต้องรับเอาของประทานที่แตกต่าง I don't want you to change yourself. ผมไม่ได้ต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองขอให้คุณเป็นคุณต่อไป But I don't want you to change the gift in me and Tom either. Let us be us. แต่ผมก็ไม่อยากให้คุณมาเปลี่ยนแปลงของประธานในชีวิตผมและต้อมอาจารย์ต้อมด้วยให้เราเป็นเรา And others of you will raise up as prophets in the kingdom and you will be like that too แล้วพวกคุณหลายๆคนก็จะถูกสร้างขึ้นมาจะเติบโตขึ้นมาในของประธานอัครทูตและผู้เผยพระวจนะแล้วคุณก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกัน And others of you will be raised up as teachers in the kingdom and you will speak direct like Pastor Mom too to be teacher right others teacher gifts in the kingdom will raise up พวกคุณหลายๆคนก็จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นอาจารย์ในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแล้วคุณก็จะพูดตรงๆเหมือนอาจารย์หมอเช่นกัน And the teacher gift will speak direct too แล้วของประธานอาจารย์ก็จะพูดตรงได้เช่นเดียวกัน to the religious spirits ยังวิญญาณศาสนา you know I'll tell you something I heard the translation of Newt Pastor Newt's message on Sunday night แล้วผมจะเล่าอะไรให้คุณฟังผมได้ยินคำแปลของคำเทศนาของอาจารย์นุชในคืนวันอาทิตย์ And she moved in a kingdom teacher anointing แล้วเธอเคลื่อนไหวในการเจิมแห่งการเทศนาในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า In the kingdom ในอาณาจักร And she was speaking directly by a teacher anointing แล้วเธอพูดตรงๆด้วยการเจิมแห่ง
อาจารย์ของประธานอาจารย์ to separate people in religion and in the kingdom ที่จะแยกคนในศาสนาและคนในอาณาจักรของพระเจ้า and are you ready to choose the kingdom คุณพร้อมหรือยังที่จะเลือกเอาแผ่นดินของพระเจ้า that was a kingdom teacher anointing that came out of her นี่คือการเจิมแห่งอาจารย์ในแผ่นดินสวรรค์ที่ออกมาจากเธอ a kingdom teacher anointing doesn't give you seven steps on how to do things การเจิมแห่งการเป็นอาจารย์ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้ว่ามาให้ขั้นตอน7ประการของคุณในการจะทำสิ่งต่างๆ an anointed teacher anointing in the kingdom แต่อาจารย์ที่ได้รับการเจิมในแผ่นดินสวรรค์ speaks directly to the religious spirit and speaks directly about the kingdom of God จะพูดตรงๆกับวิญญาณศาสนาและจะพูดตรงๆเกี่ยวกับการเดินในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า and I saw that in New Sunday nightและผมเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในคำสอนของอาจารย์นุชในคืนนั้นนั่นไม่ใช่ตัวอาจารย์เลย That was the gift in her นี่คือของประทานของอาจารย์ Moving by the anointing of God เคลื่อนไปโดยการเจิมของพระเจ้า To separate people in religion and the kingdom of God ที่จะแยกระหว่างศาสนากับแผ่นดินสวรรค์ And encouraging people to come to the kingdom และจะหนุนใจผู้คนให้ผู้คนเดินเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้า But we have to understand that Jesus said I did not come to bring peace but a sword เราต้องเข้าใจพระเยซูบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อนำสันติภาพแต่เรามาเพื่อนำดาบ Everybody has freedom to choose for themselves ทุกคนเขามีเสรีภาพที่เขาจะเลือกด้วยตัวของเขาเอง But the anointing of God is going to make you choose แต่การเจิมจะบอกคุณว่าคุณจะเลือกยังไง And make you decide และจะนำคุณให้คุณตัดสินใจ Are you going to choose the men and what men think คุณจะเลือกมนุษย์หรือความคิดของมนุษย์ Are you going to choose God and what God thinks หรือคุณจะเลือกพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าคิด And the anointing of God is going to show you and make you choose แล้วการเจิมของพระเจ้าจะสำแดงให้คุณแล้วก็ให้คุณได้เห็นให้คุณได้เลือก So that's what Jesus does และนี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำ So that's what his anointing does และนี่คือสิ่งที่การเจิมของพระองค์ทำ And that's what the true gifts of God do และนี่ก็คือสิ่งที่ของประทานของพระเจ้าที่แท้จริงได้ทำ So I'm excited Ajahn Nut for you and the first time moving like that ผมก็ตื่นเต้นกับอาจารย์นุชด้วยเช่นเดียวกันที่ได้เทศนาแบบนี้เป็นครั้งแรก So just keep following Godขอให้คุณติดตามพระเจ้าต่อไป And trusting him แล้วไว้วางใจพระองค์ And when you open your mouth he'll fill it แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดปากออกพระเจ้าจะเป็นผู้เติมเต็ม He'll keep moving in your gift แล้วให้คุณเคลื่อนในของประทานของคุณต่อไป By the anointing โดยการเจิม To do his will เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ So I want to give Pastor Mom a few minutes because I know he's got some stuff to share on this and time and then we'll finish for today ผมอยากให้อาจารย์หม่อมสักครู่นึงเพราะผมรู้ว่าอาจารย์หม่อมมีบางสิ่งบางอย่างให้แบ่งปันและเพื่อที่เราจะจบในวันนี้ But this is really important guys แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก Because we're birthing kingdom of God เพราะเรากำลังให้กำเนิดบางสิ่งบางอย่างในแผ่นดินของพระเจ้า And many of you are being raised up as leaders in the kingdom of God แล้วพวกคุณหลายๆคนกำลังเติบโตขึ้นในฐานะการเป็นผู้นำในแผ่นดินของพระเจ้า But you've got to learn to recognize the reasoning of menแล้วแต่คุณจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ที่จะวินิจฉัยได้ว่านี่คือเหตุผลของมนุษย์ and recognize the wolves in sheep's clothing แล้ววินิจฉัยได้ว่านี่คือการมาแบบหมาป่าอยู่ในคราบของฝูงแกะ because the leader's job is not to control everybody and everything เพราะหน้าที่ของผู้นำไม่ใช่เพื่อจะมาควบคุมทุกคนและทุกสิ่ง but the leader's job is to protect the sheep and protect the presence of Godแต่หน้าที่ของผู้นำคือเพื่อปกป้องฝูงแกะและปกป้องการทรงสถิตของพระเจ้า Amen Amen ไหม Okay All right Pastor Mom go ahead อาจารย์หม่อมค่ะ Amen ขอบคุณพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าการเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเราจะต้องไม่เอาเชื้ออะไรติดเข้าไปเลยนะฮะแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงแม้กระทั่งตัวผมเองในการเดินกับพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยเรามีบุคลิกเรามีสไตล์เรามีแนวความคิดที่เราถูกหล่อหลอมมาจากระบบศาสนาเยอะแยะมากมายนั่นมันก็ไม่ผิดที่เราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขแล้วก็ค่อยๆชำระมันออกไปไม่มีใครหรอกครับที่จะเปลี่ยนแปลงวันเดียวได้ทั้งหมด
เราไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่เราจะฟอร์แมตทีเดียวแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างหายไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สมองเรามันไม่ใช่แบบฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ชำระเราในแต่ละด้านที่เรายังมีเชื้อของฟาริสีอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าเรายังมีบางสิ่งบางอย่างเชื้อฟาริสีเนี่ยมันคือรากฐานของวิญญาณศาสนาอย่างที่อาจารย์ลาลีบอกมันคือแรงจูงใจมันคือแนวความคิดบางอย่างที่ติดมาจากศาสนาซึ่งเป็นบุคลิกด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องค่อยๆเรียนรู้รับการสำแดงเราไม่สามารถใช้ความพยายามของเราที่จะสะบัดมันหลุดได้แต่เราต้องได้รับการสำแดงเราต้องรับพละกำลังจากพระเจ้าที่จะช่วยเราทะลุทะลวงและขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเมื่อเราได้ยินผ่านคำสอนเมื่อเราได้ยินผ่านถ้อยคำของพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่ามันแตะหัวใจของเราให้เรากลับใจใหม่แบบง่ายๆแล้วขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงหัวใจเราเราก็จะหลุดไปทีละอย่างสองอย่างสิ่งนี้เกิดขึ้นชัดเจนเมื่อเราเลือกที่จะเดินในแผ่นดินของพระเจ้านะครับพระวิญญาณจะเริ่มเปิดเผยในบางสิ่งบางอย่างที่เรายังมีเขาเรียกว่าอนุภาคของเชื้อนี่อยู่ในชีวิตในร่างกายของเราผมอยากจะแบ่งปันเรื่องบางเรื่องให้พี่น้องฟังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้กับเรื่องนี้นะครับซึ่งเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเราเดินบนพันธสัญญาใหม่แล้วเราก็น่าจะโอเคทั้งหมดแต่เมื่อเราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนเราและเปิดเผยความจริงกับเราเนี่ยพระองค์ก็จะเริ่มสำแดงผ่านสถานการณ์หลายๆสถานการณ์เพื่อเป็นบทเรียนสอนเราให้เราเปลี่ยนแปลงผมจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่พระวิญญาณสอนผมเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันไม่เล็กมันเป็นเชื้อเล็กๆแต่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่พระวิญญาณให้เราต้องกลับใจเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโบสถ์ผมที่ตากก็เตรียมการที่จะจัดคริสต์มาสนะครับแต่เราไม่ได้จัดคริสต์มาสเป็นรูปแบบศาสนาแบบเมื่อก่อนแจกของขวัญ นะเชิญชวนคนมากินข้าวสนุกสนานกับพิธีกรรมเราคิดว่าเราไม่ทำแบบนั้นเพราะเราเดินอยู่ในพันธสัญญาใหม่เราเดินกับพระวิญญาณเราจะไม่เอาเขาเรียกว่าวิญญาณหรือรูปแบบเก่าๆที่เขาเรียกว่าล่อลวงคนมาโบสถ์ให้เยอะเพื่อจะมาได้ยินข่าวประเสริฐหรือเราใช้กิจกรรมเขาเรียกว่าจูงใจให้คนมารับของขวัญ นะเป็นเหมือนเหยื่อล่อนะให้คนมาโบสถ์เยอะเพื่อจะมาโบสถ์แล้วก็มาฟังข่าวประเสริฐหรือมีสถิติในโบสถ์เยอะแยะมากมายนี่เขาเรียกว่าการใช้เหยื่อล่อมันเป็นวิธีการศาสนาใช้และคนที่มาด้วยแรงจูงใจที่แบบอู้ฉันต้องการของขวัญฉันอยากจะเห็นซานตาคลอสฉันอยากจะร่วมกิจกรรมเขาไม่ได้มาถึงความจริงหรอกพี่น้องเขามาติดแค่ตรงนั้นแหละแล้วเขาก็กลับไปแล้วเขาก็ไม่ได้มาโบสถ์ปีต่อไปเขาก็มาแบบนั้นเพราะเขาต้องการของขวัญเขาไม่ได้ต้องการพระเยซูคริสต์นี่คือลักษณะการจัดคริสต์มาสแบบวิญญาณศาสนาแล้วผมก็รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาผมจะไม่จัดแบบนั้นเราจะเคลื่อนใหม่เราจะไม่เอาภายใต้วิญญาณศาสนาละเราก็มีการประชุมงานกันนะในการวางแผนผมก็คิดแนวทางว่าโอ้คริสต์มาสเราจะไม่แบบชวนคนมาเพื่อจะมาเอาของขวัญเราจะไม่ใช้บรรยากาศหรือบางสิ่งบางอย่างที่มาดึงทำให้คนสนใจบรรยากาศหรือของขวัญมากกว่าพระเยซูคริสต์ผมก็คิดว่าก็มีโปรแกรมปกตินั่นแหละมีการนมัสการเป็นพยานแต่ว่าหัวใจสำคัญคือว่าเราจะเทศนาเรื่องของความรักของพระบิดาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูเกิดมาพระองค์ยังเป็นเด็กอยู่ทารกอยู่นะพระองค์ก็ยังไม่รู้ภาษาเลยวันเกิดตัวเองอ่ะแล้วพระองค์ก็ไม่ได้มาเพื่อจะจัดวันเกิดตัวเองแต่คริสต์มาสมันควรสะท้อนหัวใจของพระบิดาที่ยอมสละพระบุตรองเดียวขอลงมามากกว่ามันก็เป็นธีมสิ่งที่พระวิญญาณบอกให้เราพูดถึงเรื่องของความรักของพระบิดาเพราะมันเป็นวันที่เราจะต้องนึกถึงว่าพระองค์เนี่ยยอมสละพระบุตรของพระองค์มาอันนี้คือเป็นธีมเป็นบรรยากาศที่พระวิญญาณให้เทศในแบบนั้นแต่ว่าเวลาที่ประชุมงานเนี่ยเวลาประชุมงานกันน่ะเราก็นั่งประชุมงานแล้วเราคิดว่าเราจะเคลื่อนโดยพระวิญญาณแล้วก็ฟังเสียงพระวิญญาณแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบรรยากาศที่พี่น้องก็อาจจะแบบอยากจะให้เป็นบรรยากาศแบบชื่นชมยินดีก็มีการเสนอขึ้นมานะครับเราจะจับของขวัญดีไหมเราจะแลกของขวัญดีไหมนะครับผมก็รู้สึกว่าด้วยความแบบ
รวดเร็วของผมนะมันเป็นมันพี่น้องพี่น้องอยากจะให้บรรยากาศนี้เกิดขึ้นเราก็รับปากรับคำโดยที่ไม่ถามพระวิญญาณเลยไม่ถามพระวิญญาณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ถามพระเจ้าเลยแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็คือก็คงจะรอคอยเสียงของเราอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นผมก็ไม่ได้ถามพระเจ้าเรื่องนี้แต่ว่าผมก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวของขวัญน่ะการแจกของขวัญมันเป็นเรื่องง่ายๆอ่ะมันเราก็เอาแบบไม่ต้องมาเกี่ยวกับโปรแกรมในโบสถ์ไงคิดอย่างนี้นะหลังทานข้าวหรือว่าเลิกโปรแกรมเสร็จค่อยจับของขวัญคิดอย่างนี้คิดเองนะไม่ได้ถามพระเจ้านะไม่ได้ถามระบบวิธีการของพระเจ้าแล้วผมก็คิดว่าพระเจ้าก็คงไม่ซีเรียสเพราะมันเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์คิดอย่างนี้นะฮะแต่ว่าโปรแกรมหลักนมัสการเทศนาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแจกของขวัญผมคิดอย่างนี้แต่ผมไม่ได้ถามพระเจ้าแล้วก็รับปากรับคำกับพี่น้องไปละด้วยสติปัญญาในการเป็นผู้นำเนี่ยคือเวลาจัดงานอะไรเนี่ยโปรแกรมมันจะรันหมดคือหมายความว่าระบบเดิมในถูกสอนมาคือเราเคยจัดงานประกาศเราจะมีโปรแกรม1 2 3 4 5 6มันเรียงเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเราก็คงไม่ต้องมานั่งวางแผนอะไรกับเรื่องของการจับของขวัญพอวันอาทิตย์มาเราก็เคลื่อนโปรแกรมใช่ไหมฮะนมัสการเทศนาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบรรยากาศที่พี่น้องมาเนี่ยนะครับในขณะที่นมัสการในขณะที่เทศนาเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องก็เริ่มเดินเข้ามาบางคนก็เอาของขวัญมาของพอถือของขวัญมาเขาก็จะต้องเอาไปวางที่โต๊ะแล้วก็เพื่อจะเขียนหมายเลขถูกไหมนะครับแต่ละคนก็เดินมาแบบนี้แล้วก็กลายเป็นว่าบรรยากาศการนมัสการบรรยากาศการเทศนามันไม่มีการทรงสถิตมันไม่มีการจดจ่อกับพระเจ้าเลยนะมีแต่การถือของขวัญมาแลกแล้วพี่น้องก็สารวนกับการแลกของขวัญการติดเบอร์กลายเป็นว่าคำเทศนาที่เป็นศูนย์กลางมันกลับถูกละเลยหรือบางคนเอาลืมเอาของขวัญมาออกไปซื้อของขวัญกลางคันน่ะแล้ววันนั้นผมรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าผมขาดสันติสุขมากเลยผมเทศนาไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกมีสันติสุขละและในขณะที่เทศนาเนี่ยพระเจ้าพูดกับผมตรงมากเลยนะพระเจ้าบอกว่าเจ้าพาเขาออกจากวิญญาณศาสนาแต่วันนี้เจ้ากำลังพาเขากลับไปอยู่ในวิญญาณศาสนาผมแป๊บขึ้นมาทันทีเลยโอ้พระเจ้าใช่ผมยอมรับผมขอโทษวันนั้นผมกลับใจเลยผมกลับใจผมขอโทษพระเจ้าผมเอาเขาออกจากศาสนาแต่ผมกลับไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้ากับเรื่องเล็กๆอ่ะเรื่องการแลกของขวัญอ่ะผมรู้ว่าถ้าผมฟังเสียงพระเจ้าผมรู้ว่าถ้าผมถามพระเจ้าพระเจ้าก็คงจะไม่ได้ซีเรียสว่าห้ามแลกของขวัญหรอกแต่พระองค์จะให้วิธีการวางแผนว่าควรจะจัดระบบอย่างไรแต่ด้วยความเย่อหยิ่งของผมอ่ะผมกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเราก็เคยจัดงานมาทุกปีละมันก็คงไม่มีปัญหานี่คือความเย่อหยิ่งที่เราไม่ฟังเสียงพระเจ้าแล้ววันนั้นคือเป็นวันที่เป็นการจัดคริสต์มาสที่มันวุ่นวายแล้วก็พระเจ้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการเคลื่อนในวันนั้นวันนั้นผมรู้สึกว่าพระเจ้าสอนผมอย่างมากและผมรู้สึกว่าผมก็ต้องกลับใจวันนั้นก็เลยวันต่อมาก็เลยมานั่งคุยในทีมผู้นำว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกและให้เราได้เรียนรู้ว่าเราต้องระมัดระวังอย่างมากในบางสิ่งบางอย่างนั้นเราต้องถามพระเจ้าในทุกๆเรื่องเพราะเรื่องเล็กๆบางครั้งมารซาตานมันก็ฉวยโอกาสที่ทำให้เรื่องเล็กๆเนี่ยมาขัดขวางการทรงสถิตและขัดขวางการจดจ่อกับความจริงของพระเจ้าได้และตั้งแต่วันนั้นนะครับเมื่อเรากลับใจพี่น้องเราก็มาคุยกันเราก็รู้สึกว่าเออใช่มันเป็นเรื่องเล็กๆแล้วเราสึกว่าเรากลับใจมันเป็นบทเรียนที่สำคัญเรากลับใจด้วยกันแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ากับสิ่งที่พระเจ้าสอนนะถ้าไม่มีสถานการณ์เราก็คิดว่าเราก็คงไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแต่ว่าพระเจ้าให้รายละเอียดเล็กๆเพื่อเราจะไวต่อเชื้อของฟาริสี
เราจะไวต่อเชื้อสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามามันอาจจะเล็ดลอดเข้ามาในบางโปรแกรมที่เราพยายามจัดงานพยายามจะวางแผนบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเล็ดลอดเข้ามาผ่านผู้คนที่พยายามจะเสนออ่ะอาจารย์ต้องทำอย่างนี้นะอาจารย์ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นในฐานะศิริบาลคุณต้องฟังเสียงพระเจ้าไม่ใช่ฟังเสียงของมนุษย์วันนั้นผมเรียนรู้เลยว่าเราต้องฟังเสียงพระเจ้ามากกว่าฟังเสียงของมนุษย์เพราะแผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินที่ต้องเคลื่อนด้วยพระวิญญาณไม่ใช่เคลื่อนด้วยไอเดียของมนุษย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากวันนั้นที่ผมก็รู้สึกว่ากลับใจแล้วเราสุโขเราต้องฟังเสียงพระเจ้าจริงๆในเรื่องเล็กเรื่องน้อยและพระเจ้าก็ให้ผมเนี่ยได้ไวต่อเชื้อเนี้ยมากคือผมสามารถสังเกตวิญญาณได้เลยว่าใครเนี่ยมีวิญญาณหรือมีเชื้อนี่อยู่ในความคิดของเขาแค่เขาพูดคำเดียวผมรู้เลยว่าเขามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อมันเป็นการเซนสทีฟต่อวิญญาณเหล่านี้ต่อเชื้อเหล่านี้แล้วผมก็จะเป็นคนที่เตือนตรงๆพูดตรงๆด้วยความจริงของพระวจนะคำของพระเจ้าเรื่องบางเรื่องเล็กๆยกตัวอย่างเช่นวันต่อมาแม่ผมให้ผมไปขึ้นต้นมะพร้าวเพื่อจะอยากจะกินน้ำมะพร้าวผมก็เชื่อแม่เนาะแต่ว่าด้วยความที่เราก็เพิ่งหายเจ็บขาเราก็เชื่อคำพูดของแม่แล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปเอาลูกมะพร้าวลงมาปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ตกต้นนะครับแต่ปรากฏว่ามะพร้าวนั้นน่ะเราแทนที่ผมก็คิดว่าแม่จะกินน้ำมะพร้าวเราก็จะเอาให้แม่ปรากฏว่าแม่บอกเอาให้หลานกินอ้าวสรุปว่าไม่ได้ให้แม่กินหรอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าสอนเพราะว่ามันมีอาการเจ็บขาเกิดขึ้นในการปีนต้นมะพร้าวเราเจ็บขาได้ไงเราหายแล้วพระเจ้าทำการอัศจรรย์ไปแล้วมันหายแล้วอ่ะทำไมมันเจ็บอีกพระเจ้าพูดเบาๆว่าเจ้าอ่ะตามเสียงของมนุษย์ไม่ได้ตามเสียงของพระเจ้าเมื่อเราตามเสียงของมนุษย์เราต้องอยู่ใต้อิทธิพลของมนุษย์อำนาจของมนุษย์มันเป็นประเด็นเล็กๆที่พระเจ้าสอนนะมันเป็นประเด็นที่เล็กๆที่พระเจ้าสอนว่าเมื่อเราแม้ว่าเราเป็นลูกที่ดีก็จริงอ่ะแต่เราถามพระเจ้าก่อนไหมล่ะหรือเราทำตามเสียงของมนุษย์เมื่อเราทำเต็มตามเสียงมนุษย์เราอยู่ใต้อำนาจอิทธิพลของมนุษย์ทันทีอาการเจ็บเท้ากลับคืนมาทันทีเลยไม่ได้ตกต้นไม้นะครับแค่ปีนแค่นั้นเองเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่พระวิญญาณสอนละเอียดมากละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยนั่นดังนั้นเนี่ยผมอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเมื่อเราเข้าใจในเชื้อฟาริสีแล้วเราจะเริ่มถูกชำระในความคิดจิตใจมากขึ้นและเราจะเป็นคนที่ไวต่อเชื้อนั้นนี่แหละคือแผ่นดินของพระเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่เราจะต้องไวต่อเชื้อฟาริสีเรื่องคำว่าเชื้อฟาริสีเนี่ยจริงๆมีข้อมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมจะพูดสั้นๆแล้วกันก็คือมันเป็นเรื่องเป็นเชื้อที่นำมาสู่ความน่าซื่อใจคดฟาริสีมีลักษณะแบบไหนนั่นคือแรงจูงใจที่เราไม่ควรมีความน่าซื่อใจคดการอยากได้เกียรติอยากได้ตำแหน่งการต้องการการนับหน้าถือตาการที่ไม่ยอมแตะต้องงานต่ำเลยนะเอางานต่ำให้คนอื่นทำฉันทำงานแต่มีเกียรตินี่คือเชื้อฟาริสีเชื้อแห่งความไม่จริงใจก็คือว่าเฟกพฤติกรรมเฟกเขาเรียกว่าอะไรครับภายนอกอีกอย่างภายในอีกอย่างภายนอกขอให้ดูดีไว้ก่อนสร้างภาพไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเกียรติของตนเองนั่นคือมันเป็นภาวะความเป็นผู้นำที่ผมก็เคยถูกเรียนถูกสอนมาในระบบหรือในภาวะความเป็นผู้นำในบทเรียนของศาสนาเราไม่จำเป็นต้องสร้างภาพว่าเราเป็นเราเนี่ยแหละครับเราก็มีความอ่อนแอเราไม่จำเป็นต้องสร้างภาพแต่เราควรที่จะแสดงออกด้วยความจริงใจด้วยความถ่อมสุภาพคือมนุษย์เนี่ยนะพยายามโดยเฉพาะการเป็นผู้นำในศาสนาเนี่ยทำไมเราถึงได้ยินคำว่าผู้นำต้องสร้างบุคลิกแห่งความเป็นแบบอย่างและบางครั้งผู้นำสร้างบุคลิกแห่งความเป็นแบบอย่างเพื่อปกปิดความบกพร่องของเราเพื่อปกปิดบางส่วนที่เป็นความบกพร่องและการพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้เพอร์เฟคหรือว่าความเป็นแบบอย่างให้สมบูรณ์แบบตรงเนี้ยมันเป็นการที่อยากให้คนพยายามมายอมรับนับถือในความเป็นผู้นำของเราเรากำลังแสวงหาวิธีการเพื่อให้คนยอมรับเรามากกว่าเขาไปจดจ่อและยอมรับพระเจ้าอันนี้คือมันเป็นแรงจูงใจที่มันสำคัญมากดังนั้นเมื่อเราเดินในแผ่นดินของพระเจ้าเราต้องทิ้งพฤติกรรมเหล่านี้ทิ้งองค์ความรู้ต่างๆที่เราเคยล่ำเรียนมาแต่เราต้องเดินด้วยความจริงใจเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงใจเราสอนด้วยความจริงใจเราทำทุกอย่างด้วยความจริงใจเราไม่แสวงหาเกียรติไม่แสวงหาทุกอย่างเพื่อจะได้เกียรติมาเพื่อตนเองแม้เรามีความบกพร่อง
พี่น้องเรามีความบกพร่องก็จริงพี่น้องอาจจะเห็นความบกพร่องของเราแต่ถ้าพี่น้องเห็นความจริงใจของเราเราไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกต์เราก็เป็นคนบาปเป็นคนอ่อนแอที่มีโอกาสผิดพลาดเราแสดงออกถึงความจริงใจแบบนี้แล้ววันหนึ่งเราผิดพลาดเขาก็จะไม่ถือสาเราก็เพราะว่าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบกพร่องเราไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเป็นผู้นำในวิชาศาสนาเขาจะบอกว่าเขาจะต้องเป็นแบบอย่างและผู้นำจะต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างและเมื่อไหร่ที่สมาชิกเจอความบกพร่องของเราเขาจะเล่นงานเราอย่างแสนสาหัสเพราะเรากำลังสร้างภาพว่าเราเพอร์เฟกต์แต่จริงๆเราไม่เพอร์เฟกต์นั่นแหละจึงเป็นปัญหาของสมาชิกที่ทำไมสะดุดผู้นำเยอะแยะมากมายนะครับก็เพราะว่าผู้นำพยายามสร้างบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวตนของเขามาปกปิดพฤติกรรมบางอย่างของเขาแน่นอนเราควรดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างแต่ความเป็นแบบอย่างต้องออกมาจากสิ่งที่พระวิญญาณได้เปลี่ยนเราแล้วได้เปลี่ยนเราจริงๆเราความดีของเรามันมาจากสิ่งที่พระวิญญาณได้เปลี่ยนหัวใจของเรานะเปลี่ยนหัวใจเราแล้วเราจึงสำแดงสิ่งนั้นออกมาด้วยความจริงที่พระวิญญาณเปลี่ยนแต่อะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังบกพร่องเรายังไม่เปลี่ยนคำพูดเรายังพูดไม่ดีพูดด่าว่าคนอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องพูดด่าว่าคนอื่นแต่เพียงแค่ท่านหยุดที่จะพูดแค่นั้นเองก็ไม่ต้องแสดงออกอะไรที่มันเป็นข้อบกพร่องของท่านก็ไม่ต้องแสดงออกนะไม่ต้องให้คนเขาเรียกว่าไม่ต้องแสดงออกที่มันจะเป็นผลร้ายต่อคนหรือเป็นสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจคนนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องไปสร้างภาพฉันเป็นคนพูดจาไม่ดีแล้วฉันบอกโอ้ผมเนี่ยเป็นคนพูดจาที่สุภาพมากอันนี้คือเฟกเราเป็นคนพูดไม่ดีเราเป็นคนพูดจาห่ำห่ำเราก็ยอมรับเราเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องเรียนรู้ว่าผมก็เป็นคนอ่อนแอแล้วแต่ผมก็จะดำเนินชีวิตขอพระเยซูช่วยที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องไปพยายามพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือพูดจาเลวร้ายให้คนได้ยินไม่ใช่อันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับพระวิญญาณนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อถูกสอนว่าผู้นำต้องเป็นแบบอย่างเขาสมาชิกทุกคนก็คาดหวังนะในการเป็นแบบอย่างของผู้นำคาดหวังแต่ผมอยากจะบอกว่าเราไม่สามารถปกปิดข้อบกพร่องทุกข้อของเราได้ทั้งหมดหรอกครับวันหนึ่งอ่ะมันก็จะถูกเปิดเผยให้เห็นนะครับถ้าสมาชิกถ้าฝูงแกะของพระเจ้าเห็นความบกพร่องของเราแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เขาต้องการเขาก็จะขิดเราเขาก็จะทำร้ายเราเขาก็จะสร้างความเจ็บปวดให้กับเราผู้นำก็เจ็บปวดแต่ถ้าฝูงแกะหรือสมาชิกพี่น้องรู้ว่าเราก็ไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์หรอกและเขารู้ว่าเขาไม่ถือสาความบกพร่องของเรานี่แหละคือการเดินไปด้วยการให้อภัยการเดินไปด้วยการความรักนะการเดินไปด้วยการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนั่นหมายว่าไม่ใช่การเป็นผู้นำจะต้องเสริมสร้างสมาชิกอย่างเดียวนะครับสมาชิกนั่นแหละก็จะเสริมสร้างผู้นำด้วยเราต้องถ่อมใจที่จะยอมรับการเสริมสร้างจากสมาชิกการเตือนการแนะนำจากสมาชิกด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราอยู่ในระดับเดียวกันมันเราไม่ได้นั่งบนหอคอยงาช้างเราไม่ได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้เป็นผู้มีเกียรติจนแตะต้องไม่ได้อันนั้นมันคือภาพของธรรมบัญญัติภาพของปุโรหิตภาพของฟาริสีที่อย่าไปแตะต้องนะคนมีตำแหน่งสูงๆนี่คือสิ่งที่มันเป็นเชื้อที่เราต้องขจัดออกไปในชีวิตนะครับแต่ว่าเราพยายามเองไม่ได้พระวิญญาณจะเริ่มสอนท่านเองพระวิญญาณจะเริ่มสำแดงด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นกับท่านเองและท่านจะไวต่อสิ่งเหล่านั้นที่พระวิญญาณได้บอกท่านท่านจะไวต่อสิ่งเหล่านั้นที่พระวิญญาณได้เตือนท่านและท่านก็จะถูกชำระให้งดงามมากขึ้นมากขึ้นโดยพระวิญญาณเป็นผู้ชำระและท่านจะไวต่อเชื้อนี้นะครับและท่านจะสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นอีกมากมายได้นะครับก็อยากจะแบ่งปันครับเท่านี้นะครับเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับสรรเสริญพระเจ้าหรือมีท่านอื่นอยากจะแชร์ไหมครับฮาเลลูยามีท่านอื่นอยากจะแชร์ไหมครับยกมือได้นะครับมีไหมเอ่ยมีใครอยากจะแชร์มีใครอยากจะแบ่งปันอะไรเพิ่มเติมเห็นแล้วกันมันแซก hello 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 my translator is gone Pastor Ortiz yeah okay here's my wife real quick okay so
Love you guys. We'll be back tomorrow morning. รักพี่น้องทุกคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้า9 a.m. but I love talking about the leaven of the Pharisees, the leaven of the kingdom. Because it's important to protect the kingdom and protect what God's doing. So love you guys, and we'll see you tomorrow morning. And then we have meetings in Chatakan coming up and Chonburi. And we'll Chiang Rai is next week, I guess the 7th, 8th, and 9th in Chiang Rai. And then Chonburi camp will be the 13th through the 17th. All right, but love you guys, and we'll see you tomorrow. Bye, guys. Hallelujah. Okay. All right. Sorry about that, Pastor.